ที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการงงกับรายการตัวเองรายการเขากับเราดีไหมเนี่ยถามไว้ก่อนครับนะเอาไปตามบทบาทลีลาลุงหงอกกันแล้วกันเนาะจะอะไรก็สุดแท้แต่เถอะสุดแท้แต่ว่าบรรยากาศพาไปหรือสิ่งแวดล้อมพาไปหรืออะไรหน้าจอพาไปก็แล้วกันดีไหมพี่ให้หน้าจอพาไปดีไหมล่ะ เอา คอยพระพวกก่อนเผื่อว่าผมก็จะดูพร้อมกันนี่แหละพระพวกจะว่าพระพวกว่าอาสดชั่วงอกมาแล้วเผื่อว่าผมก็จะดูพร้อมกันนะ สองทุ่มตรงเอ๊ะวันนี้มาตรงเวลาฮะสืบเนื่องมาจากว่าวันนี้ก็หลับบ้างตื่นบ้างตามประสามันก็เลยรักษาเวลาได้ดีมากเนาะเท่าที่นึกได้ดีไหมเนี่ยความจริงก็มีผู้สงสัยอยากจะใฝ่รู้ร่วมกันสำหรับคนที่อยู่บ้านหลังเดียวกันก็คือ YouTube บ้านเราtv นะฮะถือว่าเป็นบ้านหลังเดียวกันนะครับส่วนทางท่านจะมีทัศนคติอย่างไรหรือมีข้อสอบถามอะไรหลังจากที่ผมได้นำเสนอแล้วก็ไปตามนั้นก็แล้วกันอันหนึ่งนะฮะว่าประมาณสักชั่วโมงโทษครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็จะให้ใช้โทรศัพท์สายตรงรักษาเยียวยาในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าลุงหงอกไปไหนทำอะไรก็หนีไม่พ้นเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเรื่องใหญ่เหลือเกินครับของมนุษย์โลกใบนี้ก็แล้วกัน อะมาโอ้ทักทายกันหน่อยที่นี่ครับมาถึงก็มาแล้วจ้าโอเคครับคุณโพดี้เฟอร์นันโดครับครับสวัสดีสวัสดีครับสุลาบมูลคุณแก้วตาโอเคเนาะมีอะไรว่ามาร่ายยาวมาด้วยก่อนเดินถามเรื่องฟ้าเรื่องฝนก่อนครับผมบ้านท่านมีฝนตกไหมตกมากน้อยค่อยแรงประการใดส่วนบ้านผม สะพานพระนั่งเกล้านนทบุรีวันนี้ไม่มีฝนเลยถามว่ามีแดดเจิดจ้าจะจรัสไหมตอบว่าไม่มีนะก็ดีอากาศเย็นสบายจะสบายก็ถือว่าใช้ได้เมื่ออากาศเย็นสบายแล้วก็ใจมนุษย์ก็น่าจะสบายด้วยนะหรือว่ามีใครร้อนรุ่มกลุ่มอุราอยู่ก็คือสุขภาพนั่นแหละร้อนรุ่มกลุ่มอุราก็สุขภาพอย่างเดียวคงไม่มีอะไรต่างๆหรอกขอทักท้วงนิดนึงท่านที่จะโทรศัพท์มาให้เยียวยารักษานะฮะเตรียมไอ้หูฟังสมอลทอล์กไว้หน่อยครับมันจะง่ายเยอะเลยครับจะง่ายมากเลยนะหรือจะใช้ใครจะใช้หน้าจอแบบ2 in 1นะครับนะ face to face ก็ได้ผมชอบใช้คำว่า2 in 1ซะมากกว่าเพราะว่าของ2สิ่งอยู่ที่เดียวกันนะมันถนัดปากคน2คนระหว่างท่านกับผู้ที่ขอความช่วยเหลือ
อยู่ในจอเดียวกันเนี่ยผมเรียกว่า Twin One นะฮะในลักษณะอย่างนี้มันถนัดดีครับ บุรีรัมย์ฝนไม่ตกแต่อากาศเย็นเย็นสบายขอให้เป็นเช่นนั้นครับทางบุรีรัมย์นะครับพระขนงเสียงภาพชัดเจนครับโอเคครับพระขนงเสียงภาพชัดเจนวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะง่ายๆสบายสบายไม่ต้องเร่งเร้าไม่ต้องเร่งร้อนใครประกอบสมาชีพชอบอะไรมาทั้งวันก็เชื่อว่าน่าจะสรุปสิ่งที่มีการประกอบอาชีพนั้นแล้วติดขัดอึดอัดอะไรก็ไปตามเกิดตามมีเรื่องของปัญหาใดๆก็มีทั้งนั้นแหละครับเป็นปัญหาอุปสรรคปัญหาผมก็ว่าไม่มีอะไรจะเป็นทางเรียบให้เดินหรอกครับเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรครับผมครับผมเอา บางใหญ่ภาพเสียงชัดเจนหมายเรือก่อนครับผมจะได้ไปพร้อมกัน วันนี้ในเรื่องราวที่อยากจะนำเสนอนะครับเพราะคำว่าขันห้าเนี่ย นะในภาษาของทางพระพุทธศาสนาเนี่ยแล้วก็พูดกันมามากพูดกันมานานเลือกเกินนะครับแต่เอาเข้าจริงก็ดูเหมือนว่าจะแยกแยะแยกย่อยไม่ค่อยจะได้กันเสร็จแล้วก็มีอะไรนะเมื่อแยกแยะแยกย่อยไม่ได้กันมันก็เลยกลายเป็นสับสนนะสับสนการทำความรู้จักมากคุ้นในเรื่องของตัวเองเนี่ยมันถือเป็นหลักนะครับขออนุญาตทีเถอะครับเพราะว่าการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมาตั้งแต่แรกเกิดก็รับรู้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมกันมาทุกๆคนแหละทุกๆท่านแหละแต่เวลาไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันอึดอัดติดขัดทั้งหมดร่างกายเนี่ยมันจะกลับมาตั้งต้นที่เดิมซึ่งคำว่าขันห้าเนี่ยก็ได้ยินกันมาหลายรุ่นคนแล้วแหละแต่ในการจำแนกแจกแจงในแต่ละช่วงในแต่ละจุดเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ตระหนักนะครับเพราะว่าเรื่องของตัวเรานะครับขันห้านี่คือเรื่องของตัวท่านตัวผมนะครับไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยจริงๆแล้วถ้าหากว่าการประกอบสัมมาชีพชอบใดๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเนี่ยถ้าตัวเราไม่เข้าใจตัวเราให้ดีพร้อมที่บอกว่าขันห้าเป็นหลักเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะประกอบสมาชีพชอบได้อย่างยั่งยืนเห็นไหมครับไปถึงจุดหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพไปเห็นไหมครับใช่นะพอเวลามันติดเรื่องสุขภาพก็ต้องเยียวยารักษากันพอเวลาถึงขั้นเยียวยารักษากันก็จะไปทางไหนทีเนี่ยเราเคยใช้เยียวยารักษากันและกันตามแพทย์แผนตะวันตกซึ่งฝรั่งหยิบยื่นมาให้กับคนบ้านเมืองเราแล้วก็ใช้กันมาตลอดโดยต่อเนื่องนะครับมาถึงจุดหนึ่งไหวหรือไม่ไหวท่านต้องถามตัวเองนะครับเพราะผมเองก็ไม่ได้ใช้บริการการแพทย์แผนตะวันตกในการดูแลรักษาตัวเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เรามาแชร์กันไปแชร์กันมาต่างคนต่างแชร์พี่รู้สองน้องรู้หนึ่งครับส่วนทางฝ่ายผมยังไงผมก็ต้องหนึ่งต่อนาทีนี้นะฮะคนในบ้านเนาะหนึ่งต่อ20,000ไม่ใช่ถึง23,000ไปแล้วตอนนี้ครับนะจะเข้า25,000ไปแล้วนะครับผมคนเดียวกับท่านอยู่หน้าจอตั้ง25,000กันแล้วเอาตัวเลขเต็มๆกันแล้วกัน
ใช่ไหมล่ะแล้วก็หลังๆมันก็เพิ่มมาเรื่อยนะครับในช่วงการคําว่ากดติดตามกดติดตามนั่นนะครับก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่คนเดียวแล้วลุงออกเนี่ยจะไม่ไปไหนก็นึกถึงคนในบ้านนะ25,000เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกอย่างนี้นะฮะมันค่อนข้างจะผูกพันกันนะจริงอยู่หลายท่านหลายคนอาจจะไม่ผูกพันนะกับทางฝ่ายผมเพราะฝ่ายผมเป็นตัวเริ่มต้นของจุดเริ่มต้นของการกระทำใดๆแล้วท่านเหล่านั้นก็มาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันก็โอเคครับจะเป็นต่างเพศต่างวัยนะต่างการศึกษาต่างการเรียนรู้ต่างสะสมประสบการณ์ตรงแตกต่างกันนะเมื่อเวลาเกิดความแตกต่างกันนั่นนะเอามาแชร์กันนะครับเอามาแชร์กันใครจะอย่างไรก็สุดแท้แต่นะแต่สิ่งที่อยากจะให้ตระหนักนะฮะก็อย่าไปใช้ในลักษณะการลวงหลอกลวงอะไรต่างๆนากันไม่ว่าจะเป็นต่างเพศหรือว่าต่างอาชีพพวกนี้ครับเรื่องนี้ต้องขอร้องกันมากๆนะครับเราประกอบอาชีพมันก็ของปกติธรรมดาจะลดหย่อนผ่อนปลนยังไงก็ทำไปตามรูปแบบการประกอบอาชีพอย่างชาวโลกก็ทำกันทำนอนนี่นะครับไม่ใช่จะมาใช้ความคุ้นเคยเช่นบางทีบางท่านก็มักจะบอกใกล้ชิดกับลุงงอกมานานส่วนมากผมสงวนสิทธิ์นะครับเรื่องนี้ขออนุญาตใช้สงวนสิทธิ์ใครนำมาใช้ตรงนี้ผมถือว่าใช้ไม่ได้นะครับคือผมไม่อนุญาตใครบอกให้ทราบเอาไว้นะครับ ต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบการรู้นู่นรู้นี่ก็โอเคแต่ถ้าหากว่าจะมาขอร้องเรื่องอะไรต่างๆนะก็ขอวินิจฉัยเหมือนกันว่าจะเอาลุงหงอกไปอ้างนู่นนี่นั่นก็ต้องคุยกันล่ะอยู่ๆก็จับพรวดพราดเงี้ยไม่ถูกนะเงี้ยใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่วิสัยของมนุษย์ผู้จะต้องสื่อสารกันให้รู้เรื่องหลายๆเรื่องอะไรได้อะไรไม่ได้ได้แค่ไหนเพียงใดอย่างนี้เป็นต้นนะครับมิฉะนั้นก็จะเลยกลายเป็นเข้าใจผิดนู่นนี่นั่นไปสุดท้ายผมก็จะแย่ทีเนี้ยใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นมาเยอะแล้วการอ้างเอาอะไรต่างซึ่งผมก็มีมาตรฐานผมนะครับว่าเวลาผมทำงานเนี่ยหนึ่งนะลุงออกจะไม่อ้างเอาบุคคลใดนะหรือสถาบันใดมารับรองพฤติกรรมของตนใช่ไหมเนี่ยทางฝ่ายผมจะมีมาตรฐานผมเหมือนกันในการทำงานนู่นนี่นั่นใช่นะส่วนการพูดคุยการรู้จักมากคุ้นในผู้คนในแต่ละระดับนะจะเป็นภาคทางด้านอะไรนะฐานะความเป็นอยู่หรือความรู้การศึกษาเหล่านั้นมาต้นผมก็ต้องวางระดับผมไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทางด้านการอาชีพก็เช่นเดียวกันนะครับสถานะเหล่านั้นก็ต้องแยกแยะเหมือนกันในการที่จะให้ความสำคัญ1,2,3,4,5อย่างเงี้ยถ้าผมไม่มีมาตรฐานอย่างนั้นเข้ามารองรับในส่วนตัวผมจะแย่สุดท้ายก็เป๊ะจับหน้าชนหลังจับหลังชนหน้าในสุดแล้วก็จะมาลงที่สุขภาพร่างกายเพราะฉะนั้นผมไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายเพราะว่าผมมีหลักการคิดของผมแล้วก็มีวิธีการคิดของผมแล้วก็มีการสรุปสิ่งที่คิดได้แล้วจบแล้วจบเนี่ยผมจะไม่ใช้วิธีอะไรเตะตัดขาใครอย่างเงี้ย ไม่ให้ร้ายใครแม้ว่าประสบการณ์ตรงตัวเองจะไปเจอในสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างไรก็ไม่นำมาเข้ามาอะไรมาพูดจาไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือรับหลังส่วนบุคคลหรือว่าส่วนสาธารณะเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เตือนกันทุกคนทุกท่านนะว่าอย่าเอาเรื่องไม่ดีของนายกอไปเล่าสู่นายขอฟังใช่ไหมเรารู้เรื่องของนายกอดีใดๆก็เสียแต่ถ้าตัวเราเอาเรื่องของนายกอไปเล่าสู่นายขอนายขอก็ไปเล่าสู่นายคอฟังนายคอก็เล่าสู่นายงอฟังเนี่ยทีนี้นายงอกับนายกอรู้กันทีนี้ตรงนั้นนะครับ
เป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยลักษณะมันจะมาโยงนะมันจะมาถึงตัวเองสุดท้ายแล้วเนี่ยนี่คือหลักการการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมิฉะนั้นแล้วถ้าท่านไม่มีสิ่งนี้เข้ามาควบคุมอยู่ในส่วนตัวนะครับสุดท้ายจะไม่มีใครคบค้าสมาคมกับตัวเราเองนั่นก็อยู่โดดเดี่ยวได้ไหมทีนี้มันต้องอยู่คนเดียวไม่ได้ใช่นะใช่นะเวลาขอความร่วมมือใดๆก็เฉยแต่ก็เลยไม่ได้รับความร่วมมือสุดท้ายก็โมโหฉุนเฉียวหนุนนี่นั่นอ้างเอาบุญคุณสารพัดสารเพที่จะว่ากันนะครับหนึ่งเนี้ยเพราะฉะนั้นหนึ่งต้องจำแนกให้ได้นะครับก็ผมจำแนกได้สุขภาพร่างกายผมจึงไม่เป็นอะไรเห็นไหมครับก็คือแนวง่ายๆนี่เองแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นน่ะก็ต้องเข้าใจในส่วนที่เป็นกรอบในเรื่องตัวเราเองนะเอาล่ะกลับมาถึงขันห้าใช่ไหมครับ คำว่าขันห้าตามภาษาทั่วๆไปชาวบ้านร้านถิ่นรุ่นก่อนก็แล้วกันนะรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมไปวัดไปยกขันห้าสาบานนู่นนี่นั่นหรือจะขอพรนู่นนี่นั่นก็แต่งขันห้าแต่งขันแปดนะเรื่องของอากัปกิริยาก็เอาภาชนะซึ่งเป็นจานก็ได้เป็นถาดก็ได้นะเป็นพานก็ได้เป็นขันก็ได้ทั่วๆไปก็ใช้ขันนะครับขันกระบวยตักน้ำอะไรก็ว่ากันไปแต่งดอกไม้ห้าสีเทียนห้าเล่มนั่นเห็นไหมยุคก่อนนี่ก็สูบยาใบตองเลยยาสูบนั่นนะยาสูบยาเส้นนะก็ใช้ยาสูบมัดมัดเนี่ยฮะห้าม้วนเป็นขันห้าเนี่ยนะครับเท่านั้นนะครับจะไปขอพรทางวัดอารามพระสงฆ์เนรหรือจะไปบนบานศาลกล่าวแล้วก็ตามเนี่ยแต่งขันห้านะครับเลขที่ก็มีขันแปดอีกก็ทำนองเดียวกันนะครับดอกไม้แปดสีแปดชนิดแปดสีว่าไปก็หากันไปเนี่ยทำนองเดียวกันเนี่ยคำว่าขันห้าขันแปดที่รู้จักกันดีในเรื่องของการกระทำพฤตินัยการกระทำแต่คำว่าขันห้าในกรอบของตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเนี่ยมันหมายถึงรูปก็คือรูปร่างร่างกายของท่านของผมนั่นแหละเวทนาเวทนาแปลว่าอะไรตัวเนี้ยต้องมาขยายความอีกสัญญาสังขารทีเนี้ยตามด้วยวิญญาณต่างหากใช่ไหมครับรวมแล้วหลงจมมันก็ห้าคำรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจบข่าวเนี่ยถ้าหากว่าไม่เข้าใจในกรอบนี้ในเรื่องราวของตัวเองเนี่ยมันสับสนนะพี่เอ๋ยสับสนมากชีวิตเนี่ยยุ่งยากเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเข้าใจแล้วมันจะไม่สับสนมันจะไม่ยุ่งยากนะฮะลองลำดับดูนะครับว่า รูปร่างร่างกายของเราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรต่ออะไรง่ายๆเลยคำว่ารูปก็คือของแข็งอย่าคิดมากนะเนื้อหนังมังสาเป็นของแข็งไหมเห็นไหมครับก็ของแข็งนะเส้นผมนี่เป็นของแข็งไหมของแข็งอีกแล้วใช่นะใบหูที่มันจับต้องได้ของแข็งนะครับเห็นไหมอะไรก็ตามจมูกรอบอะไรทั้งหมดที่มันจับต้องได้นั่นคือของแข็งเรียกว่ารูปใช่ไหมรูปร่างร่างกายนะฮะใช่นะเอาล่ะทีนี้กลับมาถึงคำที่สองคือเวทนาตรงนี้เป็นนามแล้วนะทีนี้เป็นนามนะเพราะว่ามนุษย์เรานี่จะประกอบไปด้วยรูปกับนามนะ รูปกับนามนะครับนามบริสุทธิ์นามไม่บริสุทธิ์มาแล้วทีนี้ใช่ไหมครับเพราะเรื่องเวทนาเนี่ยเวทนาเนี่ยมันคืออะไรกันตามรากศัพท์รากแสงก็สำหรับคนที่รับเรียนมาโดยตรงนะก็คงจะมีคำเฉพาะหรือว่านิยามเฉพาะนะฮะคำว่าเวทนาส่วนคิดในกรอบของธรรมดาธรรมชาติในส่วนตัวผมนะผมไม่ค่อยจะอ้างถึงใดๆเท่าไหร่หรอกเพราะตัวเราเป็นหลักเวทนาเนี่ย
ง่ายๆคืออารมณ์อารมณ์อารมณ์มันควรจะเป็นอะไรครับว่าอารมณ์เป็นภาษาใช่ไหมอารมณ์ดุร้ายอารมณ์โกรธอารมณ์หลงอารมณ์อะไรสารพัดอารมณ์นะครับอารมณ์บอยจอยเนี่ยครับใช่ไหมอารมณ์ก็คือทางด้านใจนั่นเองครับเพราะฉะนั้นรูปได้และรูปร่างกายนะคำที่สองก็คือเรื่องของใจใจคือความอะไรทีเนี่ยก็คือความนึกความคิดใจคือความนึกความคิดอย่าไปตีความไปอื่นจนเกินไปเวทนาเนี่ยคือความนึกความคิดใช่ไหมถามว่าวันหนึ่งท่านคิดอะไรนะคิดเรื่องอะไรแต่เช้ามาถึงนาทีนี้ไอ้เจ้าความคิดตรงนี้แหละทราบซึ้งกับความที่เราคิดหรือไม่เราทราบซึ้งกับสิ่งนั้นไหมเช่นมีใครมาเล่าอะไรต่อไม่ได้ให้ฟังทราบซึ้งไหมเกิดอินเนอร์กับการได้ยินไหมนะหรือเกิดการต่อต้านกับสิ่งที่ได้ยินที่มีผู้อื่นมาเล่าให้ฟังใช่ไหมถ้าต่อต้านปุ๊บอารมณ์ก็บ่อยจอยแล้วนะอารมณ์ขุ่นมัวแล้วใช่นะถ้าหากว่ายินดีด้วยกับคนที่เขามาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังมันก็พัวพันกันไปกันได้อย่างเป็นปี่เป็นขลุ่ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ขัดขากันไม่ขัดข้องกันใช่ไหมล่ะอารมณ์มันก็ไปด้วยกันได้อารมณ์ก็แฮปปี้ใช่ไหมไปไหนก็ไปได้ขึ้นเขาลงห้วยใช่ไหมฮะชอบสายบ่ายเย็นนะใช่ไหมเขาเรียกว่าใจประสานใจก็คือความเข้าใจตรงกันนั่นแหละใช่ไหมจะมีกี่คนล่ะเนี่ยท่านกับใครหนึ่งคนท่านกับใครสามสี่สามห้าคนหรือแม้แต่คนในครอบครัวใช่ไหมสามคนห้าคนใช่ไหมพอเวลาเข้าใจแล้วมันก็เข้าใจกันละกันมันก็ทำอะไรมันก็เป็นน้ำเป็นเนื้อใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ยอกย้อนขัดแย้งกันมันก็สนุกเนี่ยใช่ไหมครับนี่คือเรื่องของเวทนาก็คือเรื่องของใจพอได้ไหมครับเรื่องอย่างนี้ทีนี้ไอ้เจ้าใจเนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์อ่อนไหวง่ายเพราะว่ามันขึ้นตรงอยู่กับอะไรขึ้นตรงกับสิ่งแวดล้อมทีนี้จะรู้ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงดีเอาเข้าหูคนมาตะโกนข้างรั้วมาได้ไหมจากภายนอกมาใช่ไหมแต่ตะโกนข้างรั้วหรือว่าโทรศัพท์จากเพื่อนฝูงก็มาจากหูอื่นก่อนใช่ไหมครับใช่นะอย่างนี้เป็นต้น เข้าหูสู่ใจ นะได้คิดไหมล่ะหรือว่าสวนเลยใช่ไหมเข้าหูสู่ใจฟังแล้วยังไม่ได้คิดยังไม่ได้ใคร่ครวญยังไม่ได้แต่สวนเลยเนี่ยลักษณะเนี้ยเคยเป็นไหมครับถ้าเคยเป็นก็อ่อนลงไปหน่อยนะเรื่องเนี้ยอ่อนๆลงไปหน่อยมิฉะนั้นแล้วมันจะกลายเป็นทะเลาะกันโดยทางโทรศัพท์อย่างนี้เป็นต้นนะแทนที่จะดีก็กลับจะไม่ดียิ่งไม่เห็นหน้าค่าตากันเนี่ยแต่แก้ต่างโดยทันทีมันก็ไม่ได้3วันผ่านไปแล้วก็ติดใจต่ออย่างเงี้ยพอได้ไหมครับเข้าตาสู่ใจก็แปลว่าสิ่งที่อยู่แวดล้อมมันอยู่ห่างตัวเราตาเราไปมองเห็นแล้วก็เรียกว่าเข้าตาเข้าตาเราเนี่ยใช่ไหมเข้าจมูกสู่ใจกลิ่นก็มาจากนู่นข้างรั้วข้างบ้านหรือมาจากในครัวนั่นในแดกก็เสร็จนี่มาจากภายนอกนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดความรู้สึกอ่อนไหวก็ดีชอบก็ดีไม่ชอบก็ดีมันก็ส่งผลทั้งอารมณ์ก็คือความรู้สึกนึกคิดนั่นเองใช่ไหมครับพอได้นะรู้สึกและนึกคิดก็คือความนึกความคิดนี่คือใจใจนี่คือตัวเวทนาโดยแท้จริงใช่ไหมครับใช่นะอื่นๆอีกล่ะไม่ได้ไปจับต้องถูกอุณหภูมิเย็นหนาวร้อนเห็นไหมไม่จากภายนอกทั้งนั้นแหละที่ว่านะมาถึงตัวเราเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นใจเนี่ยมันจะมาจากภายนอกนะฮะถ้าเราไม่ลืมตาไม่มีจมูกไม่มีหูไม่มีลิ้นไม่ก็มันก็ไม่เราล่ะครับมันเป็นธรรมชาติของมันเองเพราะนั้นเรื่องธรรมชาติที่เรามีอยู่ตรงนี้แหละครับลองใคร่ครวญให้มากหน่อยครับระยะหลังๆมานี่อยากจะให้ใคร่ครวญกันมิฉะนั้นแล้วมันก็จะทำให้ใจเราเนี่ยหรือว่าอารมณ์เรามันก็แปรปรวนไปถูกจะก็ถูกใครก็ไม่รู้จับอาการหรือว่าจับโรคยัดกันอีกทีนึงเช่นโรคจิตอย่างเงี้ย
โรคใจแท้ๆบอกว่าโรคจิตเงี้ยอะไรทำนองเนี้ยครับเพราะฉะนั้นคนที่แยกใจกับจิตไม่ออกไม่สามารถแยกใจกับจิตออกจากกันได้มันจะแควกันอยู่เงี้ยครับจะมาเรื่องนี้เป็นเรื่องของมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับในตัวของเราเองถ้าใครจำแนกแยกแยะแยกย่อยได้มันก็จะเฮ้ยหลายอย่างมันสบายฮะชีวิตมันไม่ได้ยุ่งยากเลยนะเงี้ยนะหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองจบข่าวเนี่ยมันก็จะคิดออกมาในกรอบพวกนี้มันจะง่ายเยอะเลยล่ะง่ายเยอะเลยใช้ชีวิตมากง่ายมากนะไม่ได้วิตกออกกระเพื่อมประมาณนั้นนะครับโอเคนะพอหวังว่าคงจะลำดับกันได้หรือว่าฟังทันนั่นนะครับฟังทันมันก็จะลำดับได้โอเคนั่นเองนะย้ำรูปก็คือรูปร่างร่างกายคือของแข็งของร่างกายทั้งหมดใจนะนะเวทนาก็คือเรื่องของความนึกความคิดก็คือด้วยเรื่องโดยใจใจมันอ่อนไหวง่ายนะครับเป็นอ่อนไหวง่ายขึ้นอยู่กับอุณหภูมิร้อนหนาวเย็นเนี่ยครับตรงนี้ส่วนหนึ่งมันจะทำให้ใจเราดีหรือไม่ดีง่ายหรือไม่ง่ายส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยนะครับว่ามนุษย์ผู้เกิดอยู่ในโซนของความร้อนเรียกว่าเส้นศูนย์สูตรอย่างบ้านเราเนี่ยก็คือว่าอยู่ในโซนอุ่นร้อนนะครับอุ่นร้อนอุ่นร้อนนะฮะ15องศาเหนือนะเส้น15องศาเหนือคือเส้นศูนย์สูตรมัน0องศาเนาะมันก็ไปทางด้านเหนือเรียกว่า15องศาเหนือ15 17ก็ไม่รู้นะผมก็ผิดพลาดดีกว่าแต่จิตใจตอนนั้นถือว่าสูงกว่าเส้นศูนย์สูตรไปทางภาคทางด้านทิศเหนือก็แล้วกันจำหลักตัวนี้มันอยู่ในโซนอบอุ่นนะค่อนข้างจะมีคำว่าร้อนปะปนด้วยเพราะฉะนั้นใจคนเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยมันก็ทำให้ตัวเร่งใช่ไหมครับตัวเร่งทำให้ปืดปาดปืดปาดอารมณ์ขุ่นมัวง่ายนะกระแทกแดกดันง่ายใช่ไหมครับถ้าเข้าใจเรื่องพวกนั้นแล้วอุณหภูมิแล้วเราก็สามารถปรับตัวได้ง่ายสุดท้ายเราก็จะมีความเยือกเย็นเป็นกลางและว่างเปล่าสุดท้ายแล้วถ้าเข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยก็คือเรื่องขันห้าทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยรูปเวทนาที่ว่าเนี่ยโอเคนะเวทนาคือใจจบข่าวเนาะหวังว่าคงจะไปต่อได้ทีนี้สัญญาทั่วไปก็มันจะบอกจำได้หมายรู้จำได้หมายรู้เป็นคำคล้องจองกันสืบสานกันมานานติดหูติดตาติดใดๆก็มาไอ้คำว่าสัญญาตรงเนี้ยความจำเนี่ยถามว่าเป็นรูปหรือนามอะไรครับเห็นรูปเห็นต้นไม้คือรูปอ๋อมีกิ่งก้านสาขามีใบเขียวใบเหลืองใบแดงใบเหี่ยวใบแห้งเห็นรูปรูปนั้นนะฮะก็มาบันทึกซะในสมองก็เลยกลายเป็นความจำนั่นความจำเป็นนามนะพี่เอ๋ยนะแต่มันมาจากรูปที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยได้เห็นได้ยินได้ยินจากใครเคาะเสียงดังข้างรั้วข้างบ้านได้ยินเปิดทีวีมาพวกเนี้ยได้ยินได้เห็นเห็นไหมฮะมันมาจากภายนอกตัวเราทุกสิ้นใช่ไหมฮะแล้วก็มาจดจำคือสมองที่บันทึกอย่างนี้ใช่ไหมที่เรียกว่าจำได้หมายรู้ใช่ไหมครับเพราะนั้นความจำเนี่ยก็คือนามนะครับจำสารพัดแหละครับจำเยอะเลยนะครับใช่นะแต่ทั้งหมดมันมาจากรูปที่หนึ่งคือรูปตัวเราเนี่ยฮะตัวเรามีรูปร่างกายใช่ไหมครับประกอบไปด้วยหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสรหัสของร่างกายเราง่ายๆเลยหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสจำไม่ให้หลักเนี่ยคำว่ารูปร่างร่างกายส่วนที่ผมพูดแต่ต้นก็คือธาตุดินคือของแข็งเนี่ยอีกกรอบนึงใช่ไหมครับต้องเข้าใจในสองบทนี้ให้ได้ใช่เนาะไอ้ผิวสัมผัสเนี่ยตรงไหนก็ได้ฝ่ามือฝ่าเท้าผิวหนังข้อเข่าขาพวกนี้ผิวสัมผัสใช่นะรวมแล้วหลงโจ้มันคือ
องค์ประกอบของรูปร่างเรานี่แหละครับเรียกว่าอายตนะรวมทั้งหมด5อย่างอายตนะ5นี่ตามภาษาของพระพุทธศาสนาได้เชื่อมโยงกันไปให้ศึกษาเรียนรู้กันนะครับหรือใครจะว่าไงทีนี้นะผมว่างั้นนะพี่นะเอาตัวเรานี่แหละเป็นหลักไม่ต้องไปเอาอะไรมากมายหรอกใช่ไหมเอาหนังสือมาเป็นหลักก็ต้องไปตีความตัวหนังสืออีกใช่ไหมล่ะก็นะทำเข้าใจตามมันนึงไม่ต้องไปพูดถึงตัวหนังสือหรอกตัวหนังสือก็มาจากตาอยู่เป็นข้ามแหละเห็นไหมครับใช่ก็มาจากภายนอกอยู่เป็นข้ามแหละที่อ่านมานั่นนะเห็นไหมครับใช่นะเพราะฉะนั้นมันถึงยุคนี้มันเข้าความเข้าใจได้โดยง่ายจับความเข้าใจมันเป็นหลักง่ายๆครับแล้วความเข้าใจนี่มันจะเป็นตัวที่จำแนกเองว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เพราะเราใช้ความเป็นธรรมชาติของตัวเราศึกษาเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมภายนอกทั้งหมดมันเป็นเรื่องธรรมชาติหมดนะให้รู้ไว้ตัวเราก็เป็นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นธรรมชาติหมดถ้าเรามีเซนส์มีสื่อมีความรู้สึกนึกคิดไปตามกรอบธรรมชาติมันจะรับรู้ได้หมดเห็นไหมครับใช่นะแม้แต่วิทยาศาสตร์ทุกวันนี้เขาพูดถึงก็คือธรรมชาตินั่นแหละครับเห็นไหมครับวิทยาศาสตร์ทุกแขนงก็คือธรรมชาติหมดนั่นแหละเห็นไหมครับใช่ไหมหรือยังแยกอยู่ผมไม่ได้แยกเลยนะครับไม่รู้ไว้นะวิทยาศาสตร์ไม่ได้แยกเลยมันเชื่อมโยงกันอยู่ทั้งหมดแหละโอเคนะพอเวลาเข้าใจนี่เฮ้ยมันอบอุ่นเลยจะรู้สึกว่าอบอุ่นนะมันไม่ได้แบ่งแยกเลยใช่ไหมฮะรถคันหนึ่งซึ่งเราถือรถยนต์คันหนึ่งก็บอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆมันธรรมชาติเราคิดไปไม่จบต่างหากล่ะก็เลยว่าเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับมันมาจากธรรมชาติทั้งสิ้นเพราะในโลกนี้ทั้งหมดอะไรก็ได้ชั้นบรรยากาศจะเป็นธรรมชาติมันธรรมชาติหมดมันธรรมะคือธรรมชาติธรรมะที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ชาวโลกนั่นนะครับเรื่องของธรรมชาติแต่พระธรรมน่ะมันไม่ใช่ธรรมชาติแล้วพระธรรมมันเจาะลึกเข้าไปอยู่ในส่วนลึกๆของตัวธรรมชาติและเหนือกว่าธรรมชาติด้วยพระธรรมเนี่ยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปนอกประเด็นเรากำลังพูดถึงขันห้ารูปเวทนาคือจิตใจสัญญาตรงนี้มันมันจะเริ่มมาตั้งแต่แอ้งมาจากท้องพระราชบารดาเห็นไหมครับใช่นะแต่ถ้าหากว่าในระหว่างที่อยู่ในท้องพระราชบารดาเนี่ยมันก็มีสัญญาเหมือนกันทีเนาะแต่สัญญาเดิมข้ามภพข้ามชาติเห็นไหมนั่นแหละครับตัวสัญญาเนี่ยนะพอได้ไหมครับเพราะฉะนั้นเคยได้ยินกันมาเสมออะไรสัญญาจำได้หมายรู้มีแค่นั้นเหรอนะถ้ามีแค่นั้นมันก็ผมว่ามันไม่ได้ make sense อะไรเลยนั่นเองถ้ามีแค่นั้นจำแต่พุทธพจน์ก็แข็งกระด้างสิครับใช่นะนั่นต้องถอยหลังไปในเชิงละเอียดทีนึงก็มาจากหูตาจมูกลิ้นกายที่มันจำมาเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าเวทนากับสัญญาเนี่ยแยกกันได้ที่ไหนทีเนี่ยก็มาจากที่เดียวกันหรือใครจะว่าไงเห็นไหมครับใช่นะพี่นะก็หวังว่าคงจะตามทันนะครับเอาละเมื่อเรารู้แล้วว่ารูปเป็นเช่นนี้รูปร่างร่างกายของท่านผมเนี่ยนะใช่ไหมไม่ต้องพูดถึงความสวยความงามนะไม่เอานะใช่ไหมไม่ต้องพูดถึงหล่อแล้วอาการนะไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นอันนี้มันเป็นน้ำจิ้มนะรูปเวทนาหวังว่าคงเข้าใจดีแล้วอารมณ์นะครับเวทนาคืออารมณ์อารมณ์คือใจนะฮะใจเวลาเห็นแล้วคล้อยตามไม่คล้อยตามหวั่นไหวใจอ่อนใจแข็งอะไรสำนองเนี่ยที่พูดกันนะเอาเถอะขอให้เข้าใจไม่ต้องพูดถึงอ่อนแข็งใจเนี่ยครับขอให้เข้าใจไม่มีคำว่าใจอ่อนใจแข็งนะครับมันไม่เข้าใจต่างหากที่มันเป๊ไปทั้งอ่อนทั้งแข็งโอเคนะถ้าเข้าใจแล้วมันก็เฮ้ยมันไม่อ่อนไม่แข็งเลยนี่หัวใจนี่ก็มันเป็นนามนะมันจะไปอ่อนแข็งได้ยังไงใช่นะเอาละกรรมสัญญาที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็ยังเป็นนามสุดท้ายละจำได้เยอะแยะสารพัดโอ้ที่ร่ำรู้เรียนจำได้
นั่นเป็นน้ำเนี่ยความจำเป็นน้ำแต่มันมาจากรูปโอเคนะใครจะบันทึกได้มากนั้นค่อยรายมากันใดก็คือคุณสมบัติหรือความสามารถเฉพาะตัวในการจดจำสิ่งเหล่านั้นก็แปลว่าได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมมาแต่เริ่มเอาแอมาถึงนาทีนี้จะมากแค่ไหนก็ท่านก็ต้องรู้ตัวท่านเองนะพี่เอ้ยแผนบอจะให้ผมรู้ท่านได้ยังไงล่ะผมก็เพียงแต่ว่าเอาส่วนที่ผมพอจะเล่าให้ฟังได้ก็เอามาแชร์กันตรงหน้าจอเพราะเราถือว่าเราต่างก็อยู่บ้านเดียวกันนะบ้านหลังเดียวกันนะยูทูบบ้านเราทีวีแล้วก็อยู่ประเทศชาติเดียวกันนะครับแล้วอยู่ในโลกใบเดียวกันใช่ไหมมันกว้างขยายไปทีนึงถ้าคิดในกรอบนั้นนะแล้วจะไปปฏิเสธการแชร์กันไปทำไมล่ะเห็นไหมใช่ไหมถ้าใช่ก็มีความสุขนะไอ้ผมมีความสุขไปแล้ววันหนึ่งไม่เห็นจะต้องอะไรมากมายผมไม่ต้องไปนั่งฟังเพลงหน่อยความสุขจริงจริงความสุขผมไม่ใช่ไปลาล้านะไม่ใช่นะครับเด็ดขาดความสุขผมก็คิดได้เมื่อเราสุขกันไปนี่คือความสุขผมความสุขที่เกิดจากความคิดใช่ไหมความสุขที่เกิดจากความคิดความสุขที่เกิดจากการฟังความสุขที่เกิดจากการอ่านความสุขที่เกิดจากการดมเห็นไหมความสุขที่เกิดจากการกินได้ไหมเนี่ยกินกาแฟเนี่ยมีความสุขนี่ก็มีแค่นี้ผมว่างั้นนะเอาลองประมวลต่อไปจริงครับรูปเวทนาสัญญานะทีนี้สังขารมันแปลว่าปรุงแต่งสรุปมันคือเกิดดับสองคำทั้งหมดประมวลมาเรียบร้อยแล้วทั้งหมดมันเหลือแค่สองคำคือเกิดดับหรือปรุงแต่งทำมือแค่นี้มันก็เกิดดับเอาเกิดดับเกิดดับเอาเกิดดับเกิดดับแค่นั้นเอาเกิดดับเกิดดับนั่นนี่คือสังขารใช่ไหมบางคนก็ยังมีความเข้าใจอยู่ว่าสังขารคือรูปร่างร่างกายใช่ไหมสังขารแก่แล้วสังขารนี้ไปไม่ไหวแล้วนั่นแหละคือผิดใช่ไหมผิดพิษเต็มประตูคำว่าสังขารตามความหมายที่กำลังรับสู่ฟังไหมล่ะสังขารนี่คือหายใจเข้าออกเนี่ยคือสังขารนะคือของสองสิ่งมันผูกพันพัวพันกันอยู่นะแปลว่าปรุงแต่งใช่ไหมฮะเอาวิญญาณทีเนี้ยตรงเนี้ยภาษาต้องระวังนะวิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยยังมีคำว่าวิญญาณจิตวิญญาณอีกนะบอกให้รู้ไว้นะครับนะวิญญาณในที่แห่งนี้คืออะไรเนาะแต่ภาษาทิ้งไปครับเดี๋ยวภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะยุ่งนะวิญญาณเนี่ยคือพลังงานถามว่ามองเห็นไหมครับพลังงานมีแน่นอนแต่มองไม่เห็นแน่ๆเห็นไหมครับลึกซึ้งนะมีแน่นอนแต่มองไม่เห็นแน่ๆ นะจะรู้ได้อย่างไรเห็นไหมครับก็อาศัยยตระห้าของเราเนี่ยครับหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสจะมารู้ทางลึกๆในเรื่องของวิญญาณก็คือพลังงานนั่นเองนะติดภาษาอีกพลังงานมันคืออะไรรู้แต่ว่ากำลังงานกำลังออกแรงยกเข้าสารงัดข้อกันออกกำลังไงออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยครับเนี่ยก็จะไม่รู้จักแค่กำลังออกกำลังกายใช่ไหมออกกำลังกายทำงานขุดดินฟันหญ้านะตื่นแต่เช้าประกอบสมาชีพชอบเป็นเรื่องของการออกกำลังทั้งสิ้นนะกำลังที่วันมาจากอะไรมันมาจากพลังงานที่ว่านั้นลุงออกบอกว่ามีทั้งพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับวิญญาณถ้าบอกว่าวิญญาณก็คือมีทั้งวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์กับวิญญาณที่บริสุทธิ์ถ้าบอกว่าวิญญาณคือพลังงานใช่ไหมครับวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์มันเป็นยังไง
ใครเคยเห็นวิญญาณบ้างใครเคยเห็นวิญญาณบ้างเห็นเป็นผีงั้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เพราะวิญญาณมันไม่สามวิญญาณคือพลังงานมันไม่สามารถมองเห็นได้ตัวมันไม่สามารถมองเห็นเป็นตัวเป็นตนเห็นไหมครับพอได้ไหมครับเอาลึกไปอีกทีนึงบางท่านบางคนทำสมาธิไปเห็นนู่นเห็นนี่เห็นไหมมันเป็นวิญญาณใช่ไหมผมบอกไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตทีนี้อ่ะจิตก็มีจิตทั้งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ทีนี้อ่ะเห็นไหมครับถ้าบอกว่าจิตคือพลังงานก็แปลว่ามีทั้งพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นยุคนี้นะฮะมาเป็นยุคของการพูดถึงเรื่องของพลังงานพลังงานครับยุคนี้แหละครับศตวรรษที่21นี่แหละเป็นศตวรรษที่พูดเรื่องพลังงานมากที่สุดเอาใครจะพูดเรื่องพลังงานอะไรก็ว่ากันไปเช่นพลังงานแสงสีเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กว่าไปพลังงานน้ำตกพลังงานแสงแดดว่าไปใช่ไหมพลังงานเหล่านั้นก็อยู่จากสิ่งภายนอกที่สามารถมองเห็นแสงแดดก็มองเห็นอ่ะน้ำตกก็มองเห็นอ่ะใช่ไหมครับความร้อนก็มันก็ร้อนเนาะมันสัมผัสได้ไอ้พลังงานที่ว่านี้มันสัมผัสได้มันสามารถที่ทำให้ร่างกายเราตอบสนองกับความร้อนความเย็นพลังงานนั้นนะครับใช่ไหมครับพลังงานแสงเสียงที่ได้ยินจากใครก็ไม่รู้แหละเป็นพลังงานหมดความร้อนใช่ไหมครับแม่เหล็กก็มาดูดเสียแม่เหล็กมีสองก้อนไหมมาดูดกันดูสิพลังงานทำไมถึงดูดถึงผลักกันได้เงี้ยไฟฟ้ากับไฟฟ้าที่ใช้กันแสงสว่างเป็นพลังงานหมดโอเคไหมเพราะไอ้เจ้าพลังงานที่กำลังพูดถึงเนี่ยมันมองไม่เห็นหน้ามันมีแต่มันมองไม่เห็นเนี่ยมันโอ้โหมันอย่าคิดว่าศึกษาง่ายนะพี่เอ๋ยเพราะจริงต้องประมวลกันนะประมวลกันเอามาขันห้าเนี่ยฮะมาขยี้ขยำซะให้มันแตกสลายให้มันเสด็จน้ำอะไรก็ว่ากันไปมันจะรู้และเข้าใจเรื่องพนักงานโดยลึกซึ้งแยบยลและแยบคายเห็นไหมฮะงั้นไอ้เจ้าพนักงานตรงนี้ล่ะพนักงานตรงนี้จะเอามาใช้ได้ทีเนี้ยมันต้องประกอบด้วยจิตทีเดียวกายใจจิตเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเวลาถึงพูดเรื่องถ้าจะแบ่งชั้นนะครับเอาร่างกายเราคือรูปคือสสารนะเวทนาเนี่ยคือพลังงานหรือใจพลังงานพลังงานทางด้านใจคือความรู้สึกนึกคิดมันหยาบมันหยาบมากใจเนี่ยหยาบมากนะครับใจให้รู้ไว้ใจคือความนึกความคิดเนี่ยถ้าคิดในทางที่มันไม่ดีไม่ชั่วเนี่ยคือหยาบแสนหยาบอยู่แล้วมันก็ห้ามไม่ได้เพราะเป็นธรรมชาตินะเพราะช่วงเนี้ยช่วงใจเป็นช่วงที่ปรับธรรมชาตินะดีชั่วว่าไปชอบไม่ชอบชังไม่ชังเกลียดไม่เกลียดรักไม่รักเนี่ยใช่ไหมไอ้ตัวใจได้เกิดความรู้สึกเกิดความคิดออกมาเนี่ยมันเป็นนามนะจารึมใจเป็นนามนะครับมันอ่อนไหวง่ายเป็นอินฟินิตี้บอกให้ทราบนะความคิดนึกมนุษย์เนี่ยมันเป็นอินฟินิตี้เพราะมันเป็นนามมาทำมันหาจุดจบไม่ได้โอเคไหมครับส่วนนั้นสัญญาที่ว่าไงรูปเวทนาสัญญาเป็นเรื่องของจิตอะไรทีเดียวเห็นไหมอย่างเมื่อกี้เนี่ยไอ้ความจำเนี่ยเห็นไหมแอบมาถึงนาทีเนี่ยเป็นความจำอันนี้ไม่ใช่จิตอันนี้เป็นความจำนะจำได้หมายรู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องจิตเอานะยังอยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่าเป็นใจอยู่เพราะว่ามันเห็นใช่ป่ะมันมองเห็นภายนอกคิดสมองมันถึกแก๊กอยู่ในเกณฑ์ของใจทีนี้ไอ้ตัวที่มันตัวสัญญาที่มันจะไปต่อเนี่ยตัวนี้ตัวข้ามภพข้ามชาตินะครับจะต้องเห็นอดีตชาติรุ่นนี้นั่นนี่คือเรื่องของสัญญาเดิมต้องมีคำว่าข้ามภพข้ามชาติประกอบกันครับคำนี้นะฮะคำว่าสัญญาที่ว่านี้ต้องข้ามภพข้ามชาติสิ่งนี้จะเห็นได้โดยจิตเท่านั้นนะครับจิตก็มาทางด้านไม่บริสุทธิ์เนี่ยจิตไม่บริสุทธิ์จะเห็นสารพัดเห็นนะครับเห็นเป็นผีเผอที่เขาว่ากันนะครับนะเห็นเป็นเทวดานางฟ้านางแมวนะที่เขาว่ากันจิตกลุ่มนี้คือจิตยังขมมัวอยู่นะเห็นเทพเห็นพรหมเห็นนู่นนี่นั่น
ผมใช้คำว่าในช่วงเวลาเนี้ยผมใช้คำว่านั่นคือเห็นนะบุคลาธิฐานก็แปลว่ามันยังมีใจพ่วงอยู่นะตอนนั้นโอ้โหมีใจพ่วงกับจิตอยู่เพราะมันเชื่อมต่อกันมันยากที่จะแยกจากกันได้ยากมากใช่ไหมครับแต่เอาเถอะพอเวลามาใช้ภาษาสื่อสารกันแล้วมันก็สามารถที่เห็นเป็นร่องเป็นรอยเป็นจุดเป็นก้อนให้เราได้หยิบเอามาใช้ได้ในแต่ละช่วงวัยเห็นไหมครับมันถึงจะเข้าใจตัวตนตัวเราเองนะครับมิฉะนั้นยากยากมากๆเลยครับนั้นก็อย่าสงสัยครับขันธ์5เนี่ยพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วสุดท้ายก็จำแนกไม่ออกใช่ไหมฮะได้แต่คนจำกันมาเล่าสู่กันมาก็เข้าหูเข้าตาเนี่ยความจำนั่นน่ะมันก็อยู่ในสมองไม่ไปไหนเลยสุดท้ายก็จิตก็ไม่ได้เพราะนั้นผู้ที่เข้าใจเรื่องจิตมันจะอธิบายได้สอดคล้องต้องกันและเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็แยกย่อยได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาหลักกลับมาถึงสัญญาเดิมต่ออีกทีนึงตัวนี้มันจะข้ามภพข้ามชาตินะก็คือจิตเมื่อพัฒนาดีแล้วเนี่ยมันยังขุ่นมัวอยู่คำว่าขุ่นมัวเนี่ยเอาคำนี้สองคำมาเปรียบเทียบกันขาวกับดำให้มันอยู่คนละด้านกันขาวกับดำเนี่ยนะไอ้ขาวก็ขาวดำคือดำนะเอาละถ้าหากว่ามันผมจะใช้ตัวอย่างเนี่ยมันจะแยกให้ออกว่าขาวกับดำมันแยกเป็นยังไงแบบไหนเอาละสองสิ่งประกอบกันเนี่ยขาวกับดำก็แล้วกันเนาะเอาละดูให้ดีนะครับไม่ใช่เล่นกลนะขาวกับดำเนี่ยมันมาประกอบกันอยู่ใช่ไหมแต่ถ้ามันแยกกันปุ๊บเนี่ยดำก็ยังคงที่อยู่ดำสนิท 100% แต่พอเวลาห่างไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสีเทาสีเทาขาวห่างออกมันจะเป็นสีเทาสีเทานะเทามากเทาน้อยก็ขาวขึ้นสว่างขึ้นขาวขึ้นสว่างขึ้นยิ่งไปไกลก็ยิ่งสว่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นขาวมันก็จะสว่างเป็นส่วนขาวไปนะครับพัฒนาตัวขาวมันก็สุดขาวก็จะเป็นใสนี่เรื่องของจิตเห็นไหมครับนะทางด้านดำไม่ต้องพูดถึงมันคงที่ก็แล้วถอยแล้วมันก็มืดอยู่แล้วล่ะใช่ไหมฮะไอตัวดำมันยิ่งมืดดังก็ยิ่งลุ่มดำก็ว่าไปไอตัวดำใช่ไหมชัดเจนนะครับดำกับขาวเวลาแยกกันปุ๊บในตัวขาวเนี่ยใช่ไหมถึงจะเอาดำออกไปมันก็ยังก็เป็นขาวอยู่หรือเป็นเทาอยู่นะครับหรือใครจะว่าไงเห็นไหมเนี่ยถ้าเข้าใจอย่างนี้มันจะง่ายเยอะเลยพี่ไม่ต้องอะไรมากมายใช้หลักธรรมชาติใช้หลักธรรมดาของเรานี่นะครับความเป็นตัวเราที่เป็นธรรมดาธรรมชาติเนี่ยมาอธิบายความเป็นช่างตัวเราและสิ่งแวดล้อมภายนอกมันก็จะเข้าใจโดยง่ายนี่คือขันห้าตามนัยยะของลุงหงอกได้อธิบายขยายความมาเป็นลำดับหวังว่าคงจะฟังทันนะฮะย้ำรูปเวทนาสัญญาสังขารนะสังขารคือปรุงแต่งมีแค่สองคำเกิดดับนะถ้ามันดับจริงเห็นไหมวิญญาณก็ปิ้งทันทีบริสุทธิ์เลยตามกรอบความคิดที่บอกว่าขันห้าวิญญาณอันนี้ต้องเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าเป็นจิตก็ต้องจิตบริสุทธิ์เท่านั้นเองเพราะเราพูดถึงร่างกายเราคำว่าขันห้าโอเคไหมครับถ้าโอเคก็พยักหน้าร่วมกันครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอมากน้อยค่อยแรงประการใดนะมันสนุกไหมไม่ใช่มันนะครับพูดอย่างนี้ไม่ได้มันนะครับสนุกไหมลำดับทันไหมครับหายใจด้วยแล้วกันเด้อนิดนึงเรื่องการหายใจ งับอากาศอ้าวอะไรล่ะในระดับที่สวนสัตว์ดุสิตฮิปโปถ้าอ้าวปังกว่ามันก็ได้แค่อยู่ในอากอยู่ในปากงับตรงนี้มันก็แค่อยู่ที่ปากต่อไปต้องใช้คำว่าไม่ต้องอ้าปากกว้างหรอกพี่เงี้ยมมาแค่นี้ก็พอละดูดเข้าไปนะช็อกดูดเข้าไปแล้วก็กลืนมันเข้าไปด้วยขมิ้วท้องตามแต่หากขยี้ไปเลยอั้นไว้นานๆจะเนี่ยจบแอคชั่นนี้น่าจะเข้าใจนี่นะฮะเราจะเอาพลังงานในตัวของเราที่มีอยู่แล้วนะพลังงานที่บริสุทธิ์
ในตัวทุกท่านมีอยู่แล้วเป็นเชื้อไฟก็แล้วกันอ่ะง่ายดีอากาศนี่ถือว่าเป็นฟืนเออเป็นถ่านก็ได้เป็นฟืนให้คิดอย่างนั้นเวลาคิดอ๋อเติมเชื้อเพลิงเติมเชื้อเพลิงเพลิงมันมีอยู่แล้วในร่างกายคือความร้อนในร่างกายมันมีอยู่แล้วได้มาจากพ่อแม่นู่นเริ่มต้นแอมาถึงมากน้อยมันมีอยู่แล้วมันถึงตรงนี้ถ้าไม่มีเพลิงนั้นเนี่ยจบข่าวแล้วได้เผาไปนานแล้วพี่เออต้องยอมรับคำว่าสิ่งที่มีอยู่มันมีอยู่แล้วต่อไปก็เพิ่มเข้ามาอากาศนี่ซึ่งว่าเป็นฟืนก็แล้วกันรู้จักฟืนไหมเนี่ยใช่ไหมเพลิงเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพลิงคือความร้อนในร่างกายเราคือความร้อนนั่นแหละเพลิงใช่ไหมใช่นะคำว่าไฟกับเพลิงนี่อ่ะเอาหน้าเพลิงถ้าผมใช้ไฟแช็กเนาะโทษทีขออนุญาตถือโอกาสเติมอะไรเดี๋ยวผมช่วยเพลิงด้วยดีไหมไม่งั้นไม่ชัดเจนอ่ะเอาล่ะคำว่าเพลิงกับไฟโอเคไฟอยู่ในศูนย์กลางของเพลิงเห็นไหมเปลวไฟนั่นเนี่ยเปลวไฟหรือว่าเปลวเพลิงก็แล้วแต่จะว่ากันเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเอาล่ะกลับมาถึงมุ้งสุบุรีดูนะไอ้นี่ไม่ใช่เพลิงแต่มันเป็นไฟบุรีนี่เป็นไฟไม่ใช่เพลิงเห็นไหมถ้าเพลิงก็ลุกโชนช่วงใช่มันนี่คือเพลิงดับเพลิงเพลิงจะดับก็ต้องดับไฟไฟกับเพลิงมันแยกไม่ออกอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี่แหละไม่ต่างกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเชื่อมโยงกันอยู่โอเคนะศูนย์กลางของเพลิงคือไฟโอเคนะครับโอเคนะไอตัวไฟตัวนี้แหละทุกคนมีอยู่แล้วเรื่องไฟเรียกว่าธาตุไฟนั่นไงธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุไฟมันมีอยู่แล้วมาถึงวันนี้ลุงออกบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ก็คือจุดนี้แหละมันมีอยู่ตั้งแต่แรกเกิดแล้วเออมีมันติดอยู่ในท้องพระราชมารดาแล้วพี่นี่คือธาตุไฟพอได้ไหมครับพอรู้ตรงนี้เปรี้ยงมันก็สืบสานมาถึงทุกวันนี้ต่อไปถ้าใครก็ตามที่ธาตุไฟที่มันหมดก็เผาอย่างเดียวเชียวไม่เผาก็ต้องฝังไม่ฝังก็ดองเอาเชียวธาตุไฟเนี่ยไอตัวธาตุไฟที่เนี่ยมันทำให้เราขับเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะแต่ลุงงอจะบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ต้องการใช้ภาษาร่วมสมัยไม่ใช่ละครับไม่งั้นเด็กรุ่นหลังจะไม่รู้นะรุ่นหลังเขาเรียนหนังสือมาโอ้ยป่านนี้มาพูดธาตุดินน้ำลมไฟอยู่แล้วโอ้เสียเวลาไม่ฟังหรอกไปเห็นไหมก็เลยแบ่งแยกเลยระหว่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายกับลูกหลานเลนโหลดก็เลยคุยกันไม่รู้ภาษาแล้วจะเชื่อมโยงกันได้ยังไงเห็นไหมครับมันต้องจำแนกพอสมควรนะพี่เอ๋ยใช่นะเพราะฉะนั้นเรื่องไฟทุกคนมีไฟคำว่าไฟคือธาตุไฟนั่นแหละจำเลยครับแล้วก็ที่ลุงก็บอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มีอยู่ในทุกคนทุกท่านต้นไม้ทุกต้นมีหมดใบไม้ทุกใบมีหมดธาตุไฟตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมีหมดธาตุไฟในน้ำนี่ก็คือไฟรู้ป่ะเนี่ยในน้ำนี่แหละครับ H2O ในน้ำมันไม่มีไฟอยู่ตรงนั้นน่ะมีใครกี่คนที่ไปรู้ว่าในน้ำมีไฟโอ้ยมีแต่กอกบ้าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่จะพูดตรงนี้ได้ใช่ไหมไม่แอบนอร์มอนไม่รู้เรื่องไม่ได้หรอกครับต้องแอบนอร์มอนอย่างเดียวครับถึงจะรู้ว่าน้ำนี่คือตัวไฟH ไฮโดรเจนนี่คือไฟพี่ใช่ไหมฮะไอ้สองตัวมันก็แปลกนะอยู่ห่างกันมันกินกันทีเนี่ยร่วมกันก็เป็นน้ำเออเอากับมันธาตุสองตัวเนี่ยมันก็เกินบ้ายิ่งกว่าลูกงอกอีกต่างหากที่ว่านั้นธาตุสองตัวเนี่ยมันเกินบ้ายิ่งกว่าลูกงอกนะรูปสมัครโอเคนะว่าพอเรารู้คำว่าถับไฟใช่ไหมครับทีนี้อากาศที่เราสูดเข้าไปนะให้นึกซะว่าเป็นฟืนก็แล้วจะพิษมันมากโอเคอ้าเบาๆไม่ต้องอ้ากว้างแค่นี้พอดูดก็ปึ๊บงับเลยกลืนขมิ้วท้องตามอันไม่นานๆอันไม่นานๆเท่าไรเท่ากันค่อยๆฝึกทำครับถ้าอยากจะมีสุขภาพดีนะพวกเราชาวคณะทำงานเนี่ยเน้นหนักมากเรื่องนี้นะครับให้เป็นพระเอกของสุขภาพนะครับผมไม่ทราบใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่อไปอะไร
ที่เคยพูดคำว่ายาประจำบ้านตอนนี้มาถึงยาประจำตัวแล้วทีเนี้ยก็คือการแงบอากาศแงบกันแล้วแงบมันกว้างไปแงบโอเคใช่มันแงบเนาะความหมายภาษาแงบดูดเข้าไปจึกนี่แหละครับแงบอากาศดีไหมพี่พอได้นะนี่นะฮะนี่แหละคือยาประจำตัวเห็นไหมครับใครจะมีสุขภาพไม่ดีนู่นนี่นั่นกับปล่อยไว้เราใช้ยาประจำตัวไปไหนก็ได้ขึ้นเขาลงห้วยไม่ต้องหาตัวช่วยเยอะแยะแงบอากาศเป็นประจำส่วนอาหารการกินก็หิวก็กินง่วงก็นอนเราก็อาบน้ำหนีแต่เรากินแค่เท่านั้นนะไม่จำเป็นก็ใช้ว่ากินกันตายไว้ก่อนเนี่ยนะใช่ไหมครับที่เขาจะว่าไม่ต้องไปพูดถึงโรคกระเพาะไม่เอาอย่าให้ใครมาจับโรคใส่เราแค่ปวดท้องหิวก็กินอิ่มก็ไปมากน้อยก็ได้มาใส่เข้าไปพอรู้จักกระลุงงอกไม่มีคำว่าโรคนะครับอาการปวดก็มันปวดท้องพ่ออะไรกินเข้าไปไม่ย่อยก็ใช่สิครับทำไมถึงไม่ย่อยโอเคมีใส่เข้าไปไม่ใช่หรือก่อนเคมีนี่แหละครับประเภทอุจจาระปัสสาวะไม่ออกก็กินเคมีขับเข้าไปที่ไหนได้ไปกองเต็มไส้ลำไส้สุดท้ายมันก็ไม่ทำงานกันเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปธรรมชาติลำไส้ไม่ทำงานก็แข็งกระด้างกระโดกกระเดกกระโปกระเป๊กไปหมดเลยสุดท้ายมันก็เป็นก้อนอยู่ในท้องนะมันก็อึดอัดติดขัดสิครับเจ็บปวดต่อยทีนึงน้ำนี่ได้ครับน้ำทุกหยดเป็นยาโอเคไหมอากาศทุกอะตอมก็เป็นยาประจำตัวพอได้ไหมครับเลิกพูดยาประจำบ้านเออให้มันอยู่ในบ้านเอายาประจำตัวนี่นะครับมีทุกที่ในโลกนี้คืออากาศสรุปได้ไหมพี่นะอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ลองทำสิครับ บ้านหลัง YouTube บ้านเราดอททีวียิ่งเฟซนี่มันยิ่งสดๆอยู่เวลานี้นะครับโอเคนะเอาละผมว่าผมสนุกตามภาษาผมงั้นทีนี้ขออนุญาตดูท่านที่อยู่หน้าจอโอ้โหขอต้อนรับขอบสู้ครับทั้งหมดรวมหลวงจ้องขณะนี้เฟซนะฮะ57-58พระองค์นะครับโอเคครับขอดูซิว่ามีท่านใดมีถามอะไรนู่นนี่นั่นไหมเริ่มต้นยังไม่มีหรอกครับทักทายมาเรื่อยยังไม่มีสะกิดไปเรื่อยสะกิดเข้าไปเขี่ยดูไปเรื่อยกวนน้ำไทยภาพเสียงดีโอเคเสียงดีมากภาพสดใสครับเสียงดีมากครับเพราะว่า คือเรื่องของเทคนิคมีการปรับนะกลับบุกกลับปรับทั้งของใช้ปรับทั้งบุคคลในการทำงานดูแลด้วยนะครับนะเราปรับทั้งสองส่วนในเวลาเดียวกันทั้งบุคคลด้วยนะครับแล้วก็ทั้งอุปกรณ์ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เลยขอชื่นชมนะเนาะเสียงดีมากภาพสดใสดีรังสิตนครนายกฝนกำลังจะตกพอดีครับคุณอะไรนะภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยนะโอเคไม่ว่ากันเนี่ยเอากดตรงไหนอีกแล้วเมื่อกี้นี่หลุดไปอีกแล้วกดผิดพลาดปุ๊บหลุดทุกทีอ่ะเดี๋ยวใจเย็นเมื่อกี้อ๋อโอเคเอาล่ะเขียนรูปไปเรื่อยสงขลาคุณ วิภดีเหรอเอ้ยอะไรเอาน่ะภาษามีวรรณยุกต์นะโอเคทราบครับโอเคมีคำถามไหมติดตามมาด้วยครับนางฟ้านางฟ้าเขาขอภาพเสียงแจ๋วดีโอเคครับผมทราบตามนี้ลำพูนภาพเสียงชัดวันนี้ฝนไม่ตกเอ้ยตกทุกวันเอาตกทุกวันหรือเปล่าครับเตรียมตัวไว้นะเรื่องน้ำปีนี้นะครับก็พยายามเตือนกันอยู่เตือนกันข้ามปีนะเรื่องน้ำปีนี้ความทุกข์ทำให้เราเจอสุขจริงไหมครับคุณลุงฟังให้ดีนะครับมันพูดได้สองนัยยะนะในสุขจะมีทุกข์ในทุกข์ก็จะมีสุขอันนี้สองเวอร์ชันนะ
ในทุกข์จะมีสุขอธิบายตั้งแต่เริ่มเกิดมาคนที่มีกินมีใช้ตลอดลาล้ามาตั้งแต่เด็กๆนะชื่นชมยินดีกับอาจารย์ทหารที่ได้เสพเป็นประจำวันอยู่มาวันหนึ่งได้ข่าวว่าคนนั้นตายไปคนที่เรารักเขารักเราเรารักเขาประมาณนี้ครับแต่ความรักมันผูกพันกันมากนะครับความรักผูกพันมากพอเวลาตายจากกันปุ๊บร้องไห้สามวันสามคืนนั่นแหละคือทุกข์ซ่อนอยู่ในสุขตลอดมานึกออกไหมครับนะหรืออีกกรณีหนึ่งยกตัวอย่าง ตั้งแต่เริ่มเกิดมาไม่เป็นไรไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยพอเวลาถึงจุดหนึ่งโอ้โหอุบัติเหตุก็ดีหรือโรคประจำตัวก็ตีมันเจ็บปวดรวดร้าวเหลือเกินมันทุกข์ทรมานเหลือเกินเห็นไหมนั่นแหละเรียกว่าทุกข์ซ่อนอยู่ในสุขโอเคนะสภาพความจริงเป็นธรรมชาติแท้ๆเลยตรงนี้เห็นไหมครับนะทุกข์ซ่อนอยู่ในสุขโอเคนะครับทีนี้สุขซ่อนอยู่ในทุกข์สุขเอาละใครก็ผ่านที่ว่าเมื่อกี้นี่นะฮะผ่านตัวใช้ชีวิตสุขมาตลอดมาเจ็บตัวไปอยู่ที่คนเดียวถูกกักขังก็ได้ถูกกักขังบริเวณก็ได้อยู่คนเดียวนั่นแหละครับมันก็ต้องคุ้นคิดทีเนี้ยนะไม่ได้พูดเล่นนะเรื่องนี้นะครับอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาย้ำกำลังพูดถึงอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวระวังความคิดถ้าความคิดตรงนั้นไม่คือไม่สามารถที่คนที่ฟังลูกออกหน้าวันนี้นะครับพอเวลาไปเจอสถานที่ถูกละล้ามาทั้งชีวิตอยู่ๆก็ถูกบังคับให้อยู่ในพื้นที่จำกัดใช่ไหมถ้าเจอลูกออกอยู่คนเดียวระวังความคิดในระหว่างเจ็บปวดก็ได้โดยระหว่างถูกกักขังบริเวณก็ได้ใช่ไหมคนที่จะพลิกขั้วความคิดมันจะพลิกด้านหนึ่งแป๊กเข้าไปทันทีเลยหมายว่าในทุกนั้นจะมีสุขงั้นผ่านให้ได้ครับความเจ็บปวดก็เป็นทุกข์นะถ้าคนไหนผ่านได้ปุ๊บพลิกขั้วเป็นความสุขแปลว่าหายจากความเจ็บปวดโอเคไหมครับจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญจุดนี้คือจุดได้เสียจุดนี้คือจุดแลกเปลี่ยนจุดนี้คือจุดที่พึงจะเข้าใจกันก่อนมิฉะนั้นแล้วถ้าไม่เข้าใจมันจะกลายเป็นฟุ้งซ่านไปเลยนะอยู่ความคิดอยู่คนเดียวบางทีก็คือบ้านนั่นแหละครับฟุ้งซ่านคือบ้าเห็นไหมครับโอเคไหมโอเคเขาพยักหน้ามันก็จบข่าวพี่โอเคนะเอานะนั่นโอเคเนี่ยยกตัวอย่างจากทุกซ่อนอยู่ในสุขใครผ่านทุกตัวนี้ขึ้นหน่อยปุ๊บผ่านทุกสุขก็อยู่ในทุกเห็นไหมพอนึกออกต้องใช้สามช็อตเริ่มต้นชีวิตมาสุขมาตลอดเลยเริ่มต้นแอบมาถึงสุขมาตลอดถึงจุดหนึ่งเจ็บปวดรวดร้าวถูกกักบริเวณทุกแสนสารสกัดเดินวนเวียนเหมือนเสือจุดจันทร์ส่วนทางผม7วันจะคืนไม่หลับโอเคนะคุณคิดเห็นไหมทีนี้พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันจะพลิกขั้วเอ้ยมันคิดได้วะก็เลยกลายเป็นสุขช่วงนี้ก็คือเดินทางไปทำเป็นความสุขก็แปลว่าเดิมสุขทุกซ่อนอยู่ในสุขโอเคไหมพอเวลาเจอตัวทุกผ่านทุกปุ๊บเป็นสุขเลยนี่แหละฮะชีวิตบั้นปลายน่าจะเป็นความสุขถ้าเข้าใจในกรอบความคิดที่หลวงหมอกำลังนำเสนออยู่ในวินาทีนี้โอเคนะจับสามช็อตนี้ให้ได้สามช่วงนี้ให้ได้แล้วจะรู้ว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเพียงว่าเป็นประสบการณ์ตรงเท่านั้นอย่าไปโทษใครเราเก็บประสบการณ์ตรงของเราได้หมดไหมล่ะระหว่างดีกับไม่ดีส่วนมากมันเก็บไม่ได้เพราะแต่สมองมันจำมันบันทึกนะสมองน่ะมันอยู่ในสมองแล้วนั่นนะครับโอเคนะพวกนี้พอเวลามันคุ้นคิดมันจะปวดเหตุปวดหัวปวดระเบิดเถิดเทิงนะครับคนไหนผ่านได้ถึงบอกว่าการแงบอากาศที่ลุงหงอกนำเสนอเนี่ยและคณะทำงานนำเสนอเนี่ยท่านต้องมาใช้ผมเรียกว่ายาประจำตัวโอ้ไหมครับไม่ต้องไปพกยาประจำบ้านแล้วพ่อเคมีนะ
ถ้าเป็นผมผมจะทิ้งหมดนะเอานั่นมันเป็นเคมีมันเป็นวิทยาศาสตร์เอาธรรมชาติคิดอย่างธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติและต้องเข้าใจธรรมชาติทั้งธรรมชาติความคิดด้วยรูปเมื่อกี้เนี่ยขันห้านั่นคือธรรมชาติความคิดสอดคล้องกันเลยครับโอเคไหมผมว่าเจ๋งนะหรือใครจะว่าไงผมก็เชื่อว่าท่านมีความสุขนะโอเคครับตามนิดนึง จุดสูงสุดของมนุษย์คืออะไรครับคุณลุงจุดสูงสุดคือมนุษย์โอ้ให้ผมตอบหน่อยเนาะคำถามจุดสูงสุดผมใช้คำนี้ดีกว่ามั้งที่สิ้นสุดของความเป็นมนุษย์ดีกว่ามั้งเออที่สิ้นสุดเพราะจุดสูงสุดมันก็ต้องมาวัดความสูงกันอีกใช่ไหมล่ะเออมันกี่เมตรกี่ฟุตกี่หลามันกี่กิโลเมตรจุดสูงสุดใช่ไหมใช่ไหมครับจุดสูงสุดของมนุษย์มันจะความหมายของภาษามันจะเป็นการวัดกันจุดสูงสุดเนาะ500 ฟุต1,000 ฟุตจุดสิ้นสุดของมนุษย์อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สิ้นการเกิดครับอยู่ที่สิ้นการเกิดครั้งต่อไปครับผมจะปฏิเสธคำว่าเวียนว่ายตายเกิดซ้ำตัวนี้เวียนว่ายตายเกิดมันผ่านมาเนี่ยปืดเนี่ยเวียนว่ายชาติแล้วชาติเล่าเนี่ยมันนั่นลักษณะเวียนว่ายตายเกิดแต่เวลาสิ้นสุดมันก็คือจุดสุดการเกิดแปลว่าไม่เกิดอีกแล้วนั่นนะฮะคือจุดสุดท้ายของความเป็นมนุษย์โอ้ไม่พี่นะก็หวังว่าคงจะโอละขยับพยักหน้าซะถ้าโอนะความทุกข์ทำให้เราเจอสุขจริงไหมครับก็อย่างที่เรามาเมื่อกี้นี้นะอยู่คนเดียวระวังความคิดถ้าความคิดตกผลึกปุ๊บมันจะพลิกขั้วนะครับมันจะกลายเป็นสุขที่ผมทำตัวอย่างให้เห็นเมื่อกี้นี้โอเคนะดีแล้วตามกันทันให้ทันนะครับ ตามทันก็สบายจะสนุกตามน้องออกทันก้าวต่อก้าวเลยจะให้เหยียบ เหยียบรอยเท้าน่ะได้แต่มันเหยียบในวินาทีกันมันทำไม่ได้รอยเท้านั่นนะครับเหยียบในวินาทีกันมันทำกันไม่ได้เหยียบรอยเท้ากันแหละกันน่ะมันได้แต่ให้เหยียบรอยเท้าในวินาทีเดียวกันมันทำไม่ได้นะในภาษาผมเพราะฉะนั้นต้องยอมรับกันโดยทฤษฎีตรงนี้มันเป็นสัจธรรมนะครับมันเป็นความจริงก็คือสัจจะความจริงสัจธรรมชาติด้วยซ้ำไปนะสัจธรรมชาติเพราะว่าเรากำลังพูดถึงรูปร่างร่างกายก็เป็นเรื่องธรรมชาติเหยียบรอยเดียวกันในวินาทีเดียวกันไม่ได้เนี่ยใช่ไหมตัวธรรมชาติตัวนี้ยังทำไม่ได้ตัวที่มันเกินธรรมชาติมันอีกมิติหนึ่งนะก็คือเรื่องจิตบริสุทธิ์นะคือเกินธรรมชาติและอยู่ในธรรมชาติใช่ไหมครับนะขอให้เข้าใจภาษาผมให้เชื่อมโยงนะครับผมจะพยายามไม่หลงภาษาผมนะครับเพราะว่าผมจะรู้ว่า ผมจะไม่หลงภาษาผมนะครับผมมีแกนผมโดยแท้ผมจะไป3คุ้งน้ำ5คุ้งน้ำกลับมาก็เหมือนเดิมนี่ไปไหน โอเคครับดูสิสวัสดีค่ะตอนนี้ร่างทรงกำลังฮิตลายสดมีเหตุผลใดที่ร่างคนมั่นใจว่ามีองค์โอ้ยใจผมวิพากษ์ด้วยเรื่องนะผมตัดตอนดีกว่ามั้งเริ่มต้นครับใช้คำนี้ดีกว่าเขาคือเขาเราคือเรามาเป็นตัวจำแนกก่อนครับเขานะฟังดีครับอันนี้ผ่าน YouTube มานะครับสวัสดีค่ะตอนนี้ร่างทรงกำลังฮิตไลฟ์สดมีเหตุผลใดที่ร่างคนนั้นคนมั่นใจว่ามีองค์แล้วเวลาคนลักษณะเดียวกันเจอกันจะออกอาการสั่นบ้างร้องบ้าง งั้นผมใช้สำนวนได้ไหมเนี่ยเข้าหมู่กาก็เป็นกาเห็นไหมกลุ่มทรงล่างล่างทรงพอเวลาได้ยินเสียงปี่เสียงกลองเชิดแล้วก็ไปเลยตอนนี้เขาเรียกว่าภาวะเช่นนั้นถ้าผมจะยังไม่วินิจฉัยนะครับภาวะเช่นนั้นถ้าหากว่าจะนำนั่นคือความรู้สึกมันไปแล้วบรรยากาศมันพาไปมา
บรรยากาศเสียงขึ้นมาไร้รำทำกระสายจึงแต่งเสียงจะมาก่อนนะครับเสียงร้องรำทำเพลงเสียงดนตรีใช่ไหมว่ามันเร้าประกอบใจเราก็น้อมนำไปสิ่งเหล่านั้นไปนะเพราะโดยปกติก็คนประเภทนี้เขาก็มีความละเมียดทางด้านความคิดอยู่แล้วนะครับมีคำว่าละเมียดทางด้านความคิดนะครับแต่เขาแยกไม่ออกนะแยกไม่ออกระหว่างเราที่แท้จริงคือถ้าใครเข้าใจขันธ์ห้าที่ผมเล่าให้ฟังไปตอนต้นเราจะสรุปได้อ๋อนั่นคือทรงร่างโถเราเป็นเช่นนี้เขาเป็นเช่นนั้นเพราะนั้นเราเห็นเขาเอาไว้เป็นคำถามให้เราหาคำตอบด้วยตัวเองของเราเองตัวนี้เหนือชั้นมากครับเราเห็นเขาเป็นเช่นนั้นเพราะเราไม่รู้จักตัวเราเองดีพอแล้วก็เลยเข้าไปสู่ในกระแสเขาอยู่ในหมู่กาก็เป็นกาตามนัยยะที่ว่านั้นเองโอเคไหมครับหวังว่าคงจะได้อุทาหรณ์บางสิ่งบางอย่างจากปากลุงหอกในวินาทีนี้เนาะเอาล่ะมะเร็งระยะ3เพียรยีเอาอยู่ไหมผมคงไม่ก้าวล่วงนะไม่ก้าวล่วงนะครับไม่ก้าวล่วงครับว่าผมไม่ยอมรับไอ้สิ่งเหล่านั้นพอประมาณอยู่แล้วครับภาษาเขาผมมักจะไม่ค่อยยอมรับนะครับเรามาปรับเป็นภาษาเราดีกว่านะครับโอเคนะเขาว่ามะเร็งแต่ผมจะบอกว่ามะเสงนะมาเมียมาแม่วรกาไปนู่นนะครับผมเติมอีกหลายตัวด้วยครับจะตั้งไงก็ตั้งไปเออนะเอาล่ะนั่นคือเขาก็แล้วกันเนาะพยายามผมอยากจะให้เป็นเราให้เข้มข้นมากกว่านะครับเราคือธรรมชาตินะครับนะมันมาจากอะไรไอสิ่งส่วนเกินมันทำให้เขามันอยู่ในร่างกายเรามันหนีไม่พ้นหนึ่งในระบบความคิดหลักการคิดวิธีคิดสรุปสิ่งที่คิดได้สรุปไม่ได้สรุปได้ปุ๊บมันก็จบตรงนั้นถ้าสรุปไม่ได้กับพัวพันสามวันคืนตัวความคิดเนี่ยมันพัวพันนามความคิดเป็นพัวมันก็ก่อตัวเป็นรูปขึ้นมาอยู่ร่างกายเราเขาจะเรียกว่ามะเร็งมันเรื่องเขาแต่เราจะไม่เป็นเช่นนั้นโอเคไหมครับผมว่าชัดนะเพราะฉะนั้นใครมีเอาอยู่ไหมก็ผมยังไม่อยากจะออกไปตรงนั้นนะเดี๋ยวจะกลายเป็นผู้วิเศษไปนู่นนี่นั่นนะไม่เอาเหลือผู้วิเศษนะครับนะโอเคไหมเอาล่ะคิดว่าตอบได้แค่นี้เนาะจิตสูงสุดของมนุษย์คืออะไรครับจิตสูงสุดเราไม่มีคำว่าสูงสุดนะจิตนะสมาธิขั้นสูงสุดพอได้สมาธิขั้นสูงจิตนี่เราใช้คำว่าบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์อย่างเดียวไม่มีคำว่าสูงไม่มีคำว่าต่ำนะครับในภาษานะจิตบริสุทธิ์มันเป็นอินฟินิตี้เลยเป็นค่าคงที่เลยไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงไม่เปลี่ยนแปลงทำลายไม่ได้อย่าลืมว่าจิตเป็นเพียงแค่ภาษานะอย่าลืมนั้นอย่ายึดภาษาตรงนั้นมันต้องก้าวข้ามภาษาออกไปมันเป็นฟีลลิ่งเป็นความรู้สึกเป็นการสัมผัสได้โดยตรงขนาดที่ผู้ที่ปฏิบัติการนั้นได้จริงนะก็ได้ทั้งเนื้อเยื่อได้ทั้งร่างกายที่เข้าไปตรงนั้นได้นะครับโอเคไหมส่วนที่คนจะพลิกขั้วปุ๊บเนี่ยไอ้ร่างกายยังไม่เข้าแปลว่าง่ายๆคือคนที่เป็นชาติสุดท้ายเนี่ยครับนะคือตัวร่างกายทั้งหมดเนี่ยประสาททั้งห้ามยังไม่เข้าตรงนั้นคนที่ผมจะเรียกว่าพระอรหันต์นอนแบกับดินคนที่เป็นชาติสุดท้ายนะครับพอพลิกขั้วปุ๊บเข้าไปเลยเข้าไปไหนภาวะพระนิพพานที่เขาว่านิพพานปรมังสุขังนั่นทีนี้ถามว่าคนที่เข้าไปอยู่ในจุดนั้นได้จะมาเล่าให้กับกันและกันฟังได้ไหมนี่มันไม่ได้นะฮะคนที่เป็นเช่นนั้นเขาเล่าให้ได้ก็ปิดปากปิดจมูกปิดปากไปหมดแล้วเหลือจมูกอย่างเดียวปิดหูปิดตาปิดปากไปเรียบร้อยเหลือจมูกอย่างเดียวกับฟิลลิ่งเล็กๆนี่ฟิลลิ่งค่อยๆเนี่ยครับนะเขาจะรู้เขาเองแต่มาบอกใครไม่ได้ตรงนั้นแต่ลุงหงอกกลับเล่าให้ฟังได้เออโอเคไหมถ้าหากว่าเป็นพระอรหันต์เดินดินกินแกงเนี่ยต้องเข้าสภาวะของที่เขาว่าข้าของที่หรือพระนิพพานเนี่ยต้องเข้าไปทั้งตัวเป็นฟินลิงนะประสาททั้งห้าเนี่ยเข้าหมดเลยเกลี้ยงเลยล้อมเลยเป็นหนึ่งเดียวกันเลยเป๊ะชั่วเชื้อชาทันทีเนี่ยถ้าพูดจนที่ว่านี้มันก็ท่านอย่าเชื่อผมนะอย่าลืมนะข้างหลังผมบอกว่าอย่าเชื่อนะงั้นต้องไข้ครวญเองนะตัวนี้รู้เองทำเองได้เองกินเองปรุงเองจบเองโอเคไหมครับนี่มันที่มาของมันนะครับ
สรุปก็คือจิตสูงสุดแล้วมันจะไม่พูดกันนะฮะเราจะพูดแต่คำว่าจิตสะอาดจิตคุณมัวจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์โอเคไหมถ้าพูดถึงจิตต้องพูดกันคำพวกนี้มันจึงจะไปในคันลองเดียวกันนะครับรถยนต์เป็นธรรมชาติได้อย่างไรครับเหล็กมันมาจากธรรมชาตินะฮะนะตัวเหล็กตัวสีก็มาจากธรรมชาติหมดนะครับอยากจะให้เข้าใจง่ายๆคนที่มีความเข้าใจใจอ่อนไหวก็คือเข้าใจง่ายเข้าใจไวอยากจะเป็นเช่นนั้นนะครับอยากจะให้เป็นพัฒนาไปยังคำว่าเข้าใจง่ายอยากให้พัฒนาตรงนั้นคำว่าคนที่มีหัวใจกระด้างคือคนที่มีใจอ่อนไหวง่ายใช่ไหมครับมันอุปมาเฉยมั้งกระด้างกระด้างก็พัดไปมาเนี่ยเป็นภาษาอุปมาอุปไมยมากกว่าครับนะครับเห็นไหมใจเป็นกระดาษอ่อนไหวง่ายนะครับเป็นภาษาอุปมาอุปไมยมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องใจ โอเคนะคงก็อธิบายได้แค่นี้ก่อนนะครับสมุทรปราการฝนตกทุกวันเลยค่ะโอ้เข้าไปเย็นสบายดีทั้งนั้นเนาะถ้าตายแล้วจิตยังไม่บริสุทธิ์จิตจะอยู่ในบริบทสังสารภูมิหรือเปล่าถูกต้องครับใส่เข้าไปเลยอ่านจบปุ๊บตีแตกเลยตัดตกนะอยู่ในสังสารภูมิครับผมท่านยังไม่บริสุทธิ์ถูกต้องครับอ่านจบปุ๊บจะโป๊ะทันทีตรงนี้ไม่ต้องมาใช้เวลาเลยนะครับลุงออกบอกในน้ำมีธาตุไฟผลิตเชื้อเพลิงได้หรือเปล่าครับเอาละสิงานนี้แหมผมจะอธิบายได้ไงเนาะมีภาษาอธิบายป่ะง่ายๆครับน้ำเนี่ยโครงสร้างของน้ำที่เราเรียนกันมานะ H 2อะตอมเรียกว่า H2 O ออกซิเจนมีเพียงอะตอมเดียวโอเคครับแปลว่าไอ้น้ำเนี่ยความเป็นไฟมันมีมากกว่าเห็นไหมน้ำเนี่ยไฮโดรเจนคือไฟจำเป็นหลักครับเวลามันก่อกันมันทำให้เป็นน้ำเย็นเออทำลายความร้อนได้ร้อนๆก็อาบน้ำไงนั่นแหละครับแต่เวลามันแยกกันอยู่มันกัดกันได้สองตัวเนี่ยไฮโดรเจนมันกลืนกินออกซิเจนหมดไม่มีเหลือไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยคือไฮโดรเจนมันแตกโอเคไหมครับอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเขาทำให้ไฮโดรเจนมันแตกพอแตกปุ๊บมันก็เกิดงับเป็นไรโบเลยครับบึ้ม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 เป็นโอ้โหคลื่นความถี่ตรงนี้ก็เรียกว่าแอคชั่นเชนครับกินอากาศกินออกซิเจนก็ทั้งหมดไม่มีออกซิเจนอยู่ในชั้นบรรยากาศจะเอาน้ำมาจากไหนล่ะพี่เห็นไหมครับมันก็แห้งแล้งทั้งโลกสิพี่เอาความคิดตัวนี้ก็พอนะครับอย่าไปไกลไปกว่านั้นถ้าไกลกว่านั้นท่านจะแย่ผมรู้ว่าท่านจะแย่โอเคนะคุณเส้นรอบวงนะครับอีกครั้งหนึ่งครับลุงหลอกบอกในน้ำมีธาตุไฟผลิตเชื้อเพลิงได้หรือเปล่าเห็นไหม อนาคตบอกให้กระดาษนะจะมีผู้คนเอาน้ำจืดเนี่ยฮะมาเป็นเชื้อเพลิงนะผมบอกว่าคนไทยนี่จะทำได้บอกให้กระดาษแต่ไม่รู้คือใครเนาะอนาคตคนไทยนี่จะทำได้แล้วทำได้อย่างนี้ได้มีประสิทธิภาพสูงด้วยน้ำมันมันแพงมันแพงไปสักวันหนึ่งคนไทยนี่นะจะทำเอาน้ำเจ้าพญานี่นะครับขึ้นมาจะเป็นเชื้อเพลิงใส่ในรถยนต์ว่าไปนี่แหละครับเอาน้ำมาทำเป็นเพลิงได้ก็แล้วเชื้อเพลิงได้แกนะครับอนาคตทุกวันนี้เขาก็ทำได้แต่มันลงทุนเยอะมากนะมันก็ไม่คุ้มค่าในเรื่องของปริมาณที่เอามาใช้กับยวดยานพาหนะทุกวันนี้เขาก็ทำได้หมดแล้วนะครับแม้แต่อากาศทำเป็นน้ำได้สบายทุกวันนี้นะมีเครื่องทำน้ำได้สบายเลยกดปุ่มกดน้ำออกมากินได้เลยจริงๆด้วยเห็นไหมทำอากาศให้เป็นน้ำนะ
ทำน้ำเป็นอากาศก็แยกเลยครับเราแยกอันนี้ออกไปแยกออกซิเจนออกไปทีนี้ไอ้สิ่งที่จะมาแยกตัวนั้นนะฮะคนไทยนี่แหละจะทำได้นะแต่หน้าวันนี้ยังไม่รู้เป็นใครก็คงต้องหวังเด็กเกิดหลังมันวันที่1มกราคมปี37หรือเปล่าต้องหวังตรงนั้นด้วยเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ก็จะอัจฉริยะโอเคนะครับอย่างน้อยสุดเขาจะมาฟังเสียงลุงหงอกเล่าตรงนี้ครับเมื่อเวลาถึงวัยของเขานะครับก็จะปิ้งเขาเองครับปัญญามันจะปิ้งมันเองครับเพราะว่าที่นี่มันกำลังจะอะไร นำขยายผลเรื่องของปัญญาให้ตามชั้นบรรยากาศเนี่ยยิ่งตอนนี้มันอยู่ใน YouTube ใช่ไหมล่ะอยู่ในนู่นไอคลาวด์นั่นนะก่อนเมื่อก่อนไหนไม่ได้ฝากเอาไว้นะ ซื้อเขานะไอคลาวด์ให้รู้ไว้ซื้อเข้ามาเป็นแพ็กเกจนะเก็บข้อมูลว่าไปตกลงคงไม่สงสัยแล้วเนาะคุณชัยวงศ์ในน้ำมีธาตุไฟผลิตเชื้อเพลิงได้หรือเปล่าผมตอบแล้วนะว่าได้แน่นอนนะครับทุกวันนี้เขาทำได้แล้วแต่มันทำได้น้อยนะครับทำมาเป็นการค้าพาณิชย์ยังไม่ได้เพราะลงทุนสูงมากสักวันข้างหน้าจะทำเป็นการค้าพาณิชย์ได้เพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆนานที่เกิดขึ้นมาต่อไปในวันข้างหน้ารวมประกอบกับสติปัญญาของเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37จะเอื้อให้เขาโดยเขาจะมาฟังลุงหงอกได้เราเขาจะปิ้งเขาเองฮะก็จะมีช่องเขาเองนะประหลาดมากครับเป็นนะครับก็จะมีช่องทางเขาเองตกทุกวันหนูก็อดดูคุณลุงค่ะเพราะฟ้าแรงมากค่ะเลยต้องปิดเครื่องหนูต้องดูย้อนหลังครับจะไปยากก็ได้นะเวลาจะเปิดหงอกลุงหงอกแม่จริงจะให้ฟ้าผ่าสิแลบสนแลบยังไม่ผ่าอยากอะไรกันโอ้ยลุงหงอกแม่จริงจะให้ฟ้าผ่านะตำนองเนี้ยครับนานลองดูซิเป็นไรเปล่าความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นนะคุณรัตตาเนี่ยนะเจ้าลำปูนเจ้าเนี่ยลำปูนหรือลำปางลำปูนใช่ไหมลำปูนนะแค่นั้นเองนะครับ ขอบคุณทีมงานทุกท่านแอดมินและเทคโนโลยีสื่อสารด้วยครับไม่ต้องขอบคุณพวกเทคโนโลยีเขานะครับขอบคุณ Face ขอบคุณ YouTube ขอบคุณเทคโนโลยีแต่ทั้งหมดแล้วก็ลงทุนนั่นแหละที่ว่าเนี่ยใช่นะสาธุใช่ประสบการณ์ตรงจริงและจริงเจ้าค่ะหนูหยุดกินยาทุกอย่างตั้งแต่วันที่1พฤษภา61ที่ได้ฟังลุงให้ความรู้เจ้าค่ะโอ้โหอะไรนะลองทำดูที่ว่าโอ้ยก็เรามาจากธรรมชาติหวนไปหาธรรมชาติแต่มันก็มีคนน้อยคนมากจะเข้าใจธรรมชาตินะครับยิ่งธรรมชาติในเชิงลึกไม่ใช่ธรรมชาติแบบผิวเผินธรรมชาติเชิงแล้วมันต้องเจาะเข้าไปในแก่นธรรมชาติทีนึงซึ่งผมพยายามบอกว่านั่นคือพลังงานบริสุทธิ์นะมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติตรงนั้นนะพระเจ้าค้นพบสิ่งนี้นะพระองค์เรียกว่าพระธรรมโอเคไหมครับพระองค์เรียกว่าพระธรรมพระพุทธพระธรรมนั่นแหละโอเคไหมครับอย่าลืมนะพระธรรมไม่ใช่ธรรมชาติแต่พระธรรมทำซ่อนอยู่ในธรรมชาติเสมือนเป็นธรรมชาติคือคนที่ไม่เข้าใจก็บอกเสมือนธรรมชาติเพราะมันซ่อนอยู่ไหนอ่ะมันทุยมันอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วใครจะมาแยกได้นะคนแยกได้ก็นั่งเล่าให้ฟังนี้ตรงนี้ใช่หรือเปล่าครับทิ้งคำถามให้ท่านนั่นพิวินิจฉัยนะครับคนแยกได้นั่งพูดอยู่ตรงนี้แหละนะคำถามนี้ก็ทิ้งไปยังท่านที่อยู่ในบ้านเดียวกันนี่นะ20,000คนนี่แหละก็ย้อนกลับกันมาถ้าใช่ก็อยู่ในใจไม่ต้องมาชมเชยลุงหงอกนะครับไม่ต้องนะครับให้สบายธรรมดาธรรมชาตินะนะมีอะไรไหมเดี๋ยวคุณนัทธนันท์นะฟังลุงหงอกแล้วทำสมาธิไปเลยโดยมือประสานกันไว้หน้าอกหัวไม่มือชนกันแล้วเคลิ้มหลับไปสักพักหนึ่งสะดุ้งตื่นมาหัวไม่มือดีดออกจากกันแบบนี้ไฟฟ้าสติไม่ทำงานหรือเปล่าครับสะดุ้งเย็นเลยนะไม่สูญเสียอะไรนะครับทำไปเถอะครับสิ่งที่ผมเล่าสู่ฟัง
นะให้เคล็ดบ้างไม่เคล็ดบ้างเคล็ดอินทูได้ก็ยิ่งดีนะครับค่อยๆทําไปครับยืนยันว่าไม่มีส่วนเสียนะครับที่ว่าเมื่อกี้นี้ทางด้านคุณจาก YouTube คุณณัฐนนท์คุณณัฐนันท์นะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วไม่มีส่วนเสียครับที่ว่านี้ทําไปเถอะครับนะผมไม่วินิจฉัยเฉยๆหรอกครับอย่าเพิ่งให้ผมวินิจฉัยคืออย่าเพิ่งให้ผมเฉลยตรงนี้ถ้าผมเฉลยมันจะล็อกมันจะล็อกปุ๊บแล้วท่านจะไปต่อไม่ได้โอเคไหมงั้นก็ท่านไปต่อเถอะครับท่านมาถูกทางแล้วนะทำถูกทางแล้วทำไปเรื่อยครับในสุขมีทุกข์ในทุกข์มีปัญญาพอได้ไหมครับได้ครับได้ครับนั้นสุขที่ว่าต้องเป็นสุขนิพพานปรมังสุขขังนะสุขที่ว่านั้นนะครับแล้วจะคือตัวปัญญานะครับไม่ใช่สุขแบบมันพลิกไปพลิกมานะครับสุขสูงสุดแล้วก็นิพพานปรมังสุขขังนะครับตัวนั้นคือปัญญา wisdom pure wisdom only ว่าไปนู่นธรรมชาติกำหนดตัวเราหรือตัวเราเป็นคนกำหนดธรรมชาติเองครับคุณลุงช่วยชี้แนะด้วยธรรมชาติกับเราคือสิ่งเดียวกันนะครับไม่มีใครกำหนดใครนะครับธรรมชาติกับเราคือสิ่งเดียวกันไม่มีใครกำหนดใครแต่ถ้าหากว่าเรารู้เราเห็นเราจะหมดตัวเราเราจะอยู่เหนือกว่าธรรมชาติใช่ไหมเราจะรู้ธรรมชาติทั้งหมดหรืออยู่ในธรรมชาติแปลว่าเหนือธรรมชาติก็ได้โอเคไหมครับสนุกดีวันนี้นะสนุกดีนะครับนี่อย่างเงี้ยคำถามคำตอบเนี่ยจะดีมากนะครับเพราะว่าไอ้คำถามที่ผ่านจอมาเนี่ยพอเวลาผมพูดปุ๊บคนอยู่หน้าจออย่าลืมนะที่อยู่หน้าปัดเราอยู่เวลานี่มัน63พระองค์นะครับไอ้อยู่นอกสิครับเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะให้รู้ไว้เนี่ยที่ท่านเหล่านั้นยังไม่ได้เจาะเข้ามาหาเราเพราะว่าท่านก็ยังคงไม่ได้เป็นสมาชิกในบ้านเรามั้งใช่หรือเปล่าไม่ทราบคือดูอยู่บ้านน่ะใช่ไหมไม่ได้แสดงตนแสดงตัวเนี่ยเยอะมากนะครับนะรายการลุงออกในเวลานี้ครับไม่ใช่น้อยๆ นะฮะเพราะต้องเผื่อคนท่านเหล่านั้นด้วยครับ1แสน1ล้าน3ล้านคนก็สุดแท้แต่เผื่อฮะต้องมีใจเผื่อแผ่อย่างนั้นด้วยครับผมต้องการให้เป็นเช่นนั้นนะครับใจผมจะไปอย่างนั้นไม่ใช่แค่อยู่ในกรอบนี้ถือว่า20,000กว่าคนนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นผู้ที่อะไรเป็นผู้ที่เชื่อมต่อสิ่งที่ผมมีอยู่ให้กับท่านเหล่านั้นกันแล้วกันโอเคไหมครับจากคำถามเล็กน้อยเนี่ยครับโอเคขอให้คิดเช่นนี้ครับและจะไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดครับนะกว้างนะครับขอให้เข้าใจในกรอบนี้ให้ได้ครับผมโอเคผมตอบไปแล้วนะอีกทีนึงครับคำถามอีกทีนึงธรรมชาติกำหนดตัวเราหรือตัวเราเป็นคนกำหนดธรรมชาติเองครับคุณลุงผมตอบว่าธรรมชาติกับเรามันก็คือกันมันไม่มีอะไรมากำหนดอะไรกันโอเคนะเหมือนกันทุกประการแต่ธรรมชาติตัวเราเป็นมนุษย์นะมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีความแห่งอะไรสายแห่งปัญญามานะสายปัญญาที่ว่าในพุทธเจ้าที่ให้ไว้ที่บอกว่าเมื่อกี้ก็บอกต้นอะไรก็คือขันห้าใช่ไหมครับนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัววิญญาณคือตัววิญญาณที่เป็นภาษาเนี่ยครับตัวนั้นนะฮะเรียกว่าตัว pure wisdom นะหรือตัวปัญญาที่บริสุทธิ์หรือจิตที่บริสุทธิ์ตรงนั้นจิตที่บริสุทธิ์ตรงนั้นนะครับมันมีในมนุษย์ใช่ไหมครับ นะมันมีในมนุษย์และมนุษย์ท่านจะรู้กับสิ่งนั้นได้เทพพรหมเทวดาไม่มีทางรู้ได้เลยไม่รู้ภายในสารเสพพระพรหมไม่มีสิทธิ์ไม่มีตัวไหนรู้เลยก็แล้วกันยกเว้นมนุษย์อย่างท่านอย่างผมโอเคไหมครับพอใจครับพูดนี้ไหมถ้าพอใจก็ยกธงเลยครับชัยโยไปดู ต้องงั้นสิครับมันจะเจ๋งอยู่ที่ว่าจะคุณธนวันแสงพิสุทธิ์โอเคโทษเจนนำสกุลงับกับแงบอากาศต่างกันไหมงับคืออ้าปากก็เยอะในแบบนี้โดนหน้าจอครับรู้จักที่โปรยไหมครับมันอ้าปากทั้งคืนมันอ้าปากกว้างแสนกว้างงับเฉยเนี่ยอากาศก็อยู่แค่ตรงนั้นมันก็ไม่ไปไหนแต่ถ้าแงบนะอ้าเปิดอ้าแคบๆเนี่ยไม่ต้องมากหรอกแต่ดูดเข้าไปนะต้องโชกให้เป็นดูดให้เป็นเหมือนดูดกาแฟเหมือนดูดน้ำเนี่ยนี่เอาแก้วน้ำมาเดี๋ยวนี้ก็ได้ใส่เข้าไปดูดปื้ดเข้าไปเนี่ยแทนที่ค่อยจิบนะดูดปุ๊บเกินเอาสามอึกจบเลยเนี่ยน้ำแก้วเนี่ยผมดูดแค่3ครั้งนั่นจริงหมดแก้ว
ทันทีนับไปทันด้วยลองดูก็ได้นะเนี่ยเหมือนกันทุกประการให้อากาศเป็นน้ำโอเคไหมครับจำลองสถานการณ์สิพี่นี่ค่อยๆทำครับของดีมีให้ทุกเย็น2ทุ่มเหล่านี้นะครับโอเคนะก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นยาประจำตัวนะง่ายมากจำเลยครับเป็นยาประจำตัวนะครับเอาไว้ใช้เป็นคำพูดของลุงหอกนะยาประจำตัวต่อไปแล้วก็ยาประจำบ้านให้มันอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเนี่ยโอเคนะครับอีกนิดนึงคุณธนวันต่อนิดนึงนะครับนะครับและแต่ก่อนลุงหอกให้ใช้วิธีให้หายใจเข้าลึกๆแล้วกลั้นลมหายใจนะโอเคช่วงนั้นเป็นช่วงนำพาสมาธินะฮะผมใช้คำพูดว่าสูดหายใจเข้าเบาๆยาวๆลึกๆให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเช่นเข้าให้นึกถึงพ่อออกให้นึกถึงแม่นะครับในบริบทอย่างนั้นเรียกว่าอานาปานสติบัดนี้มันไม่พอแน่นอนครับเกิดขึ้นอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นกฎการเปลี่ยนแปลงณวันนู้นใช่สิครับแบบนั้นโอเคไหมณวันนู้นเรากำลังเดินต่อแต่อยู่ใช่ไหมครับเด็กๆณวันนี้ไม่ใช่แล้วเนี่ยต้องเข้าใจในกรอบนี้ด้วยครับมันการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาไปตามบริบทของเหตุการณ์ประจำเนี่ยทันสมัยใหม่เสมอเราต้องพัฒนาทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นอย่ายึดติดของเก่าของเก่าคือรองเท้าคู่เก่ามาถึงวันนี้ผมพูดเจอในช่องอัปเดตให้อัปเดตเลยนะในใดที่ผ่านมา เมื่อ5ปีที่ผ่านมากับนาทีนี้มันคนละบริบทนะคนละเงื่อนไขของเวลาด้วยเห็นไหมคนละเงื่อนไขของสถานการณ์ด้วยเพราะนั้นอย่าไปจำตรงนั้นต้นถือว่าเป็นบันไดขึ้นมาก็แล้วกันเป็นตัวไต่ทันบันไดขึ้นมาเนี่ยขอพาพัฒนาอย่างนี้โอเคไหมครับให้เข้าใจในกรอบนี้แล้วจะสนุกถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ก็บอกอุ้ยแต่ก่อนพูดไม่ใช่อย่างนี้ดีกว่าปากมันอยู่กับที่กับร่องรอยเลยใช่สิครับคนนั้นอยู่กับร่องรอยไม่มีในโลกเนี่ยเห็นไหมครับเพราะมันกดการเปลี่ยนแปลงโอเคละให้เข้าใจตรงนั้นด้วยครับแล้วกลั้นหายใจนานๆ3รอบเหมือนกันแล้ววิธีต่างกันไหมคะก็มีวิธีที่กลั้นนานๆเนี่ยครับกลืนใช่ไหมถ้าบอกว่ากลั้นกลืนก่อนค่อยกลั้นเห็นไหมถ้ามันต่างกันเห็นไหมครับกลืนอากาศนะครับแล้วก็กลั้นนานๆโอเคไหมครับนี่ความต่างก็มาตรงนี้เองนะจับความนิดนึงสำหรับท่านที่คุ้นเคยมาก่อนนะครับ พิมพ์ผิดขออภัยก็ไม่ถนัดไม่เป็นไรหรอกครับผมก็พยายามปรับแก้อยู่ตามสติปัญญาของผมในการที่จะแปลไทยเป็นไทยนิดหน่อยไปนะฮะไม่เสียความกันแล้วกันเนาะโอ้คุณสนธยาวันเหรอนะคุณสอนช็อตจากสปปลาวยินดีครับยินดีต้อนรับนะครับท่านที่เป็นประชาชนชาวลาวนะครับผมกับบ้านผม กับว่าคนนี้ผม ผมกับเล่าเต็มขันเนี่ยนะครับเล่าอีหลีมันเล่าผมเล่าขี้กอกเนี่ยเล่าบักเซียวเดี๋ยวจิ้มมือเนี่ยครับ เล่าแบบนั้นนะครับนานๆนะโอเคนะขอบคุณครับฝนตกหนัก30นาทีแล้วครับยังไม่ยอมหยุดเลยโอเคฝนตกก็มาขอบคุณลุงหอกโอ้ยพูดอย่างนั้นผมจะลุงหอกเป็นเจ้าของฝนเอาดีก็แล้วกันนะครับกำจัดอาการของสุขภาพไม่ดีผ่านเสียงโทรศัพท์อ้าวก็จะดีนะหนูก็สนุกกับคำถามและคำตอบและหนูก็ติดตามค่ะหนูได้ความรู้และรอบรู้ตามไปด้วยยินดีครับก็เป็นขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับขอให้สนุกตามกันนะครับ ผมก็พยายามใช้ลีลาให้สนุกอยู่แล้วล่ะถ้าตามบทบาทลีลาผมเนาะมันเป็นธรรมชาติผมเป็นเช่นนี้แหละเนาะสิ่งที่ตาเห็นกับสิ่งที่ใจเห็นมันแตกต่างกันไหมอันนี้ก็ผมว่านะถ้าผมวินิจฉัยเลยนะครับสิ่งที่ตาเห็นกับสิ่งที่ใจเห็นเนี่ยผมว่ามันเป็นภาษาตรงนี้นะมันเป็นภาษาเดี๋ยวนะตาเห็นกับใจเห็นผมว่าไม่ใช่นะมันค่อนข้างจะขัด common sense นะครับอ้าวอธิบายถ้ามันขัดก็อธิบายยังไงทีนี้อ่ะสิ่งที่ตาเห็นกับคำว่าใจเห็นใจเห็นกับเห็นใจใจเห็นเอางี้ดีกว่าสิ่งที่ตาเห็นแล้วก็เข้าใจเข้าตาสู่ใจไงมันไม่ใช่ใจเห็นนะสิ่งที่ตาเห็นกับใจเห็นใจเห็นไม่ใช่แน่นอนครับย้อนแย้งแน่ๆตรงนี้สำหรับลุงก่อนจะย้อนแย้งนะครับแต่ถ้าอธิบายความรวม
สุนิตาเห็นพินิจพิจารณาก็รู้และเข้าใจตามสิ่งที่เราเห็นที่เป็นจริงใช่ไหมเป็นจริงแค่ตาเห็นนะฮะมันจริงทางโลกเองนะให้รู้ไว้นะจริงทางธรรมเนี่ยมันเกินเห็นเห็นจนเกินเห็นมีจนเกินมีจริงทางธรรมมันอีมิติของจิตแล้วตรงนั้นนะครับขอให้โปรดเข้าใจตามนี้นะคุณคนที่โลกลืมเลยโลกลืมช่างมันแต่จะลืมโลกก็แล้วกันโลกคือเราคือโลกไงใช่ไหมคนที่โลกลืมช่างมันถ้าโลกมันลืมได้ก็ปล่อยมันฟังกันดีครับผมขออนุญาตวิเคราะห์ให้นิดนึงครับนี่คนที่โลกลืมฟังกันดีหรือคนที่ลืมโลกเนี่ยคนที่โลกลืมโลกลืมเราโลกมันทิ้งเราใช่ไหมโลกเป็นส่วนโลกเราเป็นส่วนเราใช่ไหมคำว่าโลกลืมเนี่ยโลกลืมตัวเราไงลืมหิ้วเราไปด้วยโลกมันลืมเราเนี่ยความหมายภาษานะครับถ้าเรามันลืมโลกโลกลืมเราแต่เราอย่าลืมโลกเราคือโลกโลกคือเราเนี่ยครับก็แปลว่าเราอย่าลืมตัวเองนะครับอย่าลืมตัวเองอย่าหลงตัวเองประมาณนั้นนะครับหลงอะไรก็หลงได้แต่อย่าหลงตัวหลงตัวมันจะไปก้าวข้ามช็อตไปร่วงล้ำก้ามเกินสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลอื่นเขาแล้วมันจะรังเกียจเพราะว่าเราหลงตัวเองเขาเรียกว่าอีโก้เห็นไหมครับหลงตัวเองชื่นชมตัวเองเนี่ยใช่ไหมครับยกตนข่มท่านประมาณนั้นนะครับคิดว่าตนมีรอบรู้รอบชิดเหลือเกินให้ร้ายแต่ผู้อื่นเขาในทางตรงทางอ้อมทั้งวาจาและอากัปกิริยารวมทั้งภาษาพิมพ์เขียนพวกนี้เหมือนกันขอได้โปรดจะเป็นเช่นนั้นครับคนในบ้านเราบ้านเราทีวีขอได้โปรดจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่ามันจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับ ในเมื่อตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราคือธรรมชาติเลยครับไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งนะครับเราคือธรรมชาติเลยนะครับไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งโอเคนะขอให้เข้าใจให้ชัดๆนะครับคุณเส้นรอบวงกลมคุณค่าพายอะไรกันนะ สามจุดเท่าไหร่สามจุดหนึ่งอะไรไม่รู้เอา22หารด้วย7เองอย่าลืมนะไอดีไลน์ของลุงงอกเนี่ยครับในการทำงานนะครับคือค่าพายนะ22ส่วน7นั่นน่ะ 22.7 เพราะมันไม่มีตัวส่วนกันใช่ไหมเราใช้คำว่า 22.7 นั่นแหละครับค่าเส้นรอบวงเนี่ยทำไปเล่นไหมนะครับให้เข้าใจตรงนั้นด้วยในการที่จะใช้พวกนี้จะมีความหมายนะครับเล่าสู่กันฟังเพื่อให้มีที่มาตัวเลข 22.7 แล้วก็เป็นว่าเลขที่ที่ผมอยู่พอดีด้วยครับดูสิครับโลกมันไม่ค่อยให้อยู่ตรงนี้บ้านเลขที่22/7เห็นไหมแปลว่าอยู่บ้านหลังที่เป็นเส้นรอบวงของโลกของวงกลมเนี่ยครับเห็นไหมใจเข้าใจตรงกันนะครับที่นี่อันเดียวกันนั่นแหละนะในเมื่อตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติการดำรงชีวิตมันก็ต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกันบ้างมันจะส่งผลข้ามภพชาติไหม ขยายความเดี๋ยวนี้จะแยกย่อยให้ฟังนะครับรู้สึกจะเป็นคนสุดท้ายแล้ววันนี้ ในเมื่อตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติฟังให้ดีนะครับ เราคือธรรมชาติเลยนะอันเดียวกันเลยให้ชัดไปเลยทำไมผมจึงย้ำนักย้ำหนาคำนี้นะครับผมขออนุญาตถอยหลังว่าเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของนั้นเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งนะถ้าเอาตามนี้ก็คือหนึ่งของธรรมชาติเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อไหมครับภาษาพุทธจะมีนำอีกนะครับและเป็นส่วนย่อของโลกเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองคือส่วนย่อของจักรวาลนี่ภาษาเต็มของผมนะครับเพราะฉะนั้นใจความให้มันเต็มมาไว้มันจะได้เชื่อมโยงให้ได้นะครับเอาล่ะกลับมาถึงธรรมนิพพานเช่นนี้มันเป็นมาอย่างนี้ครับผมความเป็นมานะมันมาตั้งแต่นู้นนะฮะความรู้สึกนึกคิดที่ทางโลกเขาพูดกันว่าบิ๊กแบงนะครับดีมากนะครับที่เขาพูดบิ๊กแบงนะครับแต่ผมมีแนวทางเข้าใจย้อนภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกบิ๊กแบงนะมันทำให้ผมเนี่ยย้อนรอยคำว่าบิ๊กแบงโอเคไหมต่างภาษาโลกที่พูดถึงกันทางวิทยาศาสตร์การไอ้พวกจักรวาลเขาเรียนวิชาจักรวาลวิทยากันนะครับ เมื่อเวลาทั้งโลกเขาพูดกับบิ๊กแบงก็เห็นสารคดีนู่นเนี่ยมันแตกเป็น
มาเป็นกาแล็กซี่นู่นนี่มาเป็นดวงอาทิตย์มาเป็นจักรมาเป็นระบบสุริยะมาเป็นโลกมาเป็นเราเพราะเมื่อเรารู้จักเราปุ๊บมันก็ย้อนสิครับมันก็ย้อนทางมันก็ย้อนทางจึงได้คำที่ว่านี้มาเล่าให้ฟังว่าเราคือโลกโลกคือเราและเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกสมองส่วนย่อตัวเราได้หรือสมองส่วนย่อจักรวาลจึงได้คำนี้เข้ามาประกอบการอธิบายขยายความใช่ไหมครับอะหนึ่งที่นี่ผมบอกว่าผมกับพ่อแม่ผมปู่ย่าตายายผมใดๆของผมก็แล้วกันนะฮะท่านไม่เกี่ยวนะพี่น้องผมก็ไม่เกี่ยวนะผมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกับโลกใบนี้เนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นภาษาที่รับไม่ได้หรอกครับน่าใช่ไหมครับเกิดพร้อมกับโลกทั้งหลายเกิดพร้อมกับโลกทั้งนั้นครับเนี่ยจะบอกมันเป็นวิวัฒนาการฉาเสพรูปภพนั่นเองครับผมโอเคไหมวิวัฒนาการมาตามกรอบความคิดของ31ภพภูมินั่นเองนะครับมันจึงมาเป็นเราท่านณนาทีนี้นะครับเพราะการที่เข้าใจกันภาษาสื่อสารกันโดยความเมามันก็ดีสนุกก็ตามทีที่เข้าใจก็ตามทีอย่าคิดว่าง่ายครับนี่เป็นเซนเป็นหลอมดวงบางทีอย่างครับนะก็ถือว่า เข้าใจกันง่ายขึ้นมันก็เป็นมิตรภาพเป็นอย่างดีเลิศประเสริฐสแมนตันประมาณนั้นเนาะเอาล่ะนี่ผมก็อ่านให้จบนะครับอ่านให้จบรวดเดียวนะฟังให้ดีที่นี่นะครับเพราะว่าคำถามมาหรือว่าคำสงสัยมาถือว่าเป็นคำที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับซึ่งต้องอธิบายขยายความเชื่อมเติมซึ่งหลายท่านจะรู้ไปในย่าเดียวกันนะครับเพราะนั้นอ่านให้จบเลยเป็นเต็มๆนะครับในเมื่อตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติการดำรงชีวิตมันก็ต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกันบ้างมันจะส่งผลข้ามภพไม่ครับ คำว่าเบียดเบียนเนาะคำว่าเบียดเบียนเนาะมันก็อยู่ในกรอบคำว่าดีชั่วอยู่กันยังข้ามนะครับนะมันส่งผลแน่ๆอยู่แล้วครับเพราะมันอยู่คนเดียวไม่ได้โอเคนะเมื่ออยู่คนเดียวไม่ได้มันก็หนักนิดเบาหน่อยกับคนข้างเคียงเห็นไหมฮะเราหนักกับคนข้างเข้าหน่อยนึงเบาคนข้างเคียงอะไรสำคัญว่าคนที่เราหนักกับคนข้างเคียงเขาตอบโต้ไหมล่ะหรือเขาอดทนหรือเขาเอาคืนเห็นไหมครับถ้าคนอื่นเขาหนักกับเบาบ้างทีนี้เราตอบโต้เขาไหมล่ะหรือว่าจะเอาคืนถ้าตอบโต้แล้วเอาคืนเจอแน่ครับข้ามภพชาติแน่นอนเห็นไหมครับนี่คือพฤติกรรมนั่นเองครับสรุปความไปอย่างนั้นโอเคนะเอาล่ะ ในการเบียดเบียนซึ่งกันและกันผมใช้คำนี้ดีกว่าครับพึ่งพากันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อมอธิบายทางตรงคนใกล้ชิดใกล้กันช่วยทางตรงพี่น้องช่วยกันพ่อแม่ลูกช่วยกันทางตรงคือคนในครอบครัวทางอ้อมอยู่ในนู่นชาวนาทำนาอยู่นู่นนะเห็นไหมแต่เข้ามาถึงหน้าตากเราแล้วนะชาวนาคือทางอ้อมเห็นไหมครับชาวสวนก็ทางอ้อมชาวประมงก็ทางอ้อมโอเคไหมครับเราขายอาหารได้ไหมครับเมื่อขายไม่ได้เรากับทางอ้อมคือชาวนานั้นก็มันก็โคกันอยู่อย่างนี้เนี่ยคิดให้ยาวอย่างนี้แล้วจะมีความสุขครับแล้วเราก็จะไม่ดูถูกดูแคลนอาชีพกันจะไม่ดูถูกดูแคลนของความเป็นอยู่เราจะไม่ดูถูกดูแคลนของฐานะความเป็นอยู่ซึ่งกันและกันเราถือว่ามนุษย์นั้นย่อมมีสิทธิหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบและมีความอิสรภาพนะมันเป็นปัจเจกบุคคลนะยุคนี้สมัยนี้จะมีผู้คนเข้าใจอยู่ห้าหกคำนี้อย่างชัดแจ้งนะครับย้ำหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบและสุดท้ายคืออิสรภาพนี่คือปัจเจกบุคคลจะเป็นเช่นนั้นต่อไปในข้างหน้านี่คือถ้าหากว่าทุกคนได้ล้อมเล้าในสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังตรงนี้นั่นนะครับถ้าทุกหน่วย 6-70 กว่าล้านคนในบ้านเมืองเราถ้าทุกหน่วยมีบริบทหรือว่านี้มีแนวทางเช่นที่ว่านี้ประเทศไทยคนไทยเนี่ยคือมนุษย์ที่มีความเป็นสิวิไลอยู่ในตัวเห็นไหมครับทีนี้เมื่อทำไม่ได้ก็ค่อยๆทำกันไปใช่ไหมครับมนุษย์จะมีความเป็นสิวิไลอยู่ในตัวหรือถึงยุคสิวิไลหรือถึงยุคของพระศรีอริยเมตไตรความจริงแล้วมันถึงยุคที่มีมนุษย์บรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมตามหลักทางคำสอนของพระองค์ของพระเจ้าของพระพุทธเจ้าปัจจุบันนี้โอเคไหมขอให้หยุดตรงนี้เอาไว้
ส่วนก็ว่าพระศีลเป็นใจเนี่ยจริงๆตามคำสอนอีก 2,000 กว่าปีนะครับก็องค์จะเสด็จมาอย่างท่านอย่างผมนี่เองนะครับเดินชนในตลาดสดแห่งจะไม่รู้จักกันแต่ปัจเจกบุคคลนะวันนี้ถ้าใช้กันในทุกหน่วยตลาดสดทุกตลาดตลาดแห่งตลาดให้มีความรู้สึกนึกคิดเดียวกันอันตรงนี้นั่นนะครับปัจเจกและจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันไม่ว่าหญิงชายต่างวัยรวมทั้งต่างขนาดด้วยเด้อพอไหมพี่ถ้าพอก็บ้านใครบ้านมันดีไหมล่ะนะครับนิดนึงยังเหลือบรรทัดสุดท้ายกรรมกับวิบากของกรรมต่างกันยังไงครับแล้วสามารถบรรเทาได้อย่างไรกรรมคือตัวเกิดจำเลยตัวเกิดคำว่าการเกิดไอ้คำว่าการเกิดเป็นพฤติกรรมเป็นกิจกรรมนะคำว่าการเนี่ยภาษาเนี่ยคำว่าการเนี่ยนะถ้าตัวเกิดเปี้ยงสมมติว่าอยู่ๆก็มีอะไรตกมาอยู่ๆก็พรวดมาอย่างนี้อ่ะโอเคไหมไม่รู้มาจากไหนเกิดคำว่าเกิดแปลว่าเหมือนกับไฟแช็กมันตกถึงพื้นนั่นเกิดพอเกิดมาแช่อยู่บนโต๊ะที่นี่นั่นคือวิบากกรรมเกิดได้เป็นตัวตนเลยนั่นคือวิบากกรรมโอเคไหมครับขอให้เข้าใจในพอยต์นี้ให้ได้มันจะไปต่อถ้าหากว่าพอยต์นี้จุดนี้เข้าใจไม่ได้ไปต่อไม่ได้งงด้วยโอเคนะขอให้เข้าใจจุดนี้ครับคุณสุขเกษมอ้อยินดีครับวันนี้สามารถบรรเทาได้ไหมคือต้องเข้าใจถ้าเข้าใจในกรอบนี้แล้วมันก็จะบรรเทามันเองแต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจในกรอบที่ผมกำลังเล่าถึงคำว่ากรรมคือตัวเกิดอยู่ได้นานคือวิบากกรรมมันเป็นวิบากคือผลของการเกิดนั่นเองครับตัวเกิดเป็นกรรมโอเคไหมครับอยู่ได้2นาทีมันก็ถ้าอยู่ได้2นาทีนะมันก็มันใช้วิบากกันแค่2วินาทีโอเคก็จบไปเอาตายนี่เกิดใหม่แน่เพราะมันขึ้นต้นคำว่าเกิดมันต้องเวียนว่ายตายไปแล้วมันก็พัฒนาต่อไปถ้าดีมันก็พัฒนาดีต่อโอเคไหมครับนั่นคือตัววิบากสุดวิบากกรรมก็คือสุดพฤติกรรมทั้งหมด31ภพผมนี่เองครับสุดวิบากทั้งหมดคือตรงนั้นเองถ้าพูดถึงภาษาของศาสนาคือพระอนาคามีนั่นแหละสุดวิบากเป็นชาติสุดท้ายได้เลยโอเคไหมหรือพระอรหันต์นอนเดินดินกินข้าวแกงนะกลุ่มนี้เขาจะมาบอกว่าเราบอกเรา90ครับพระอรหันต์เนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันเป็นหน้าที่เขาที่เขาจะมาบอกเรา90นะตอบคำนะฮะต่อไปมันก็นะนั่นคือหน้าที่ของพระอรหันต์นะครับปัญญาวิมุตติก็จะมาทำหน้าที่พวกนี้นะครับหน้าที่บอกแล้วก็สิบกับปัจเจกให้มนุษย์ให้เป็นปัจเจกบุคคลเหมือนกับที่พระองค์ได้มีคนที่จะกินง่ายนอนง่ายครับนะโอเคนะพอเข้าใจครับเอาละจบข่าวบ้านใครบ้านมันก็ยินดีครับวันนี้มีกันมากหน้าและตาครับถ้าเป็นไปได้ก็กดแชร์กดอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดแต่มีนะก็ถ้าเป็น YouTube เนาะกด Subscribe เหรอกดติดตามแล้วก็มีกระดิ่งมาระฆังมากดอีกทีนึงนะเชิญคุณลุงฝากถึงรายการเช้าด้วยครับสิ้นเดือนเหรอโอ้โหขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับพวกเราชาวคณะทำงานเนี่ยมีทีมงานทำกันนะครับทั้งหมดของเราจะมีอยู่5คนนะครับ5คนทำงานเวลาทำงานแล้วมีการประชุมกันทุกเดือนว่าผลของการกระทำงานทุกครั้งทุกจะมีการวิเคราะห์จะมีการวิจารณ์และจะมีคำว่าเวลาตำหนิติจริงแล้วเราจะไม่โกรธกันนะครับมันถึงทำงานกันได้อะไรบอกพ้องนู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วนาทีต่อไปนี้นะครับสิ้นเดือนนี้หลังจากที่ผมไปที่คิตตี้ล่างเรียบร้อยเนาะน่าจะเป็นวันที่30/31คิตตี้ล่างนะครับ เดือนหน้าก็จะมีรายการใหม่ขึ้นมาตอนเช้านะฮะก็คงจะเป็นเวลาไหนเนาะตอนเช้าเนี่ยนะก็คิดว่าน่าจะเป็น7 โมงเช้าหรือ8 โมงเช้านะครับก็จะมาทำอีกรายการหนึ่งชื่อรายการว่าเขากับเรานะครับเขากับเราเขากับเขาเขากับเขาคำว่าเขาเนี่ยโอ้โห108นะครับเยอะเหลือเกินกับเราเรากับเขาจะมีนานาทัศนะอย่างไรเพราะคำว่าเขาหน้าวันนี้มันเรื่องสังคมมากมายเหลือเกินนะครับเด็กอายุขนาดไหนตีกันแล้วก็ฆ่ากันด้วยโอ้โหมันเกินแล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องนำมาบอกเล่า90กันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งนั้นอีกทีนึงผมว่าผมมีทัศนคติพวกนี้ครับที่จะให้คน2คนที่จะทำการทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยจะให้หยุดแล้วก็คิดผมว่าผมมีหน้าที่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นจึงจะเพิ่มรายการขึ้นมาเช้า
ประมาณ7หรือ8โมงเช้า7หรือ8โมงเช้ายังไม่แน่ใจแต่เดือนหน้าเอาแน่ชื่อรายการว่าเขากับเรานะพอไหมครับมีเพิ่มเติมไหมไม่มีนอกบ้านใครไม่มาวันนี้เนาะเอาละโอ้โหพอเวลาประกาศแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเป็นนายเราเลยทันทีเลยครับเวลาพูดเป็นนายเราทันทีนะตรงนี้นะครับก็จะพยายามทำงานครับนะผมเองผมจะรู้ตัวว่าผมทำงานง่ายโอเคนะแต่ก็อาศัยข้อมูลหลายอย่างจากคณะทำงานกันเนี่ยนะครับไม่ใช่เราอยู่เฉยๆนะครับจะกินจะนอนต่างๆก็สอดแสวงหาสิ่งที่มันควรที่จะนำมาบอกเล่า90เพราะว่าเราต้องป้องกันไม่ให้สังคมเราสูญเสียหายไปหรือภาพรวมหรือภาพของแมคโครหรือเรียกว่าสาธารณะก็ได้พับลิกก็ไม่ผิดนะครับเรื่องนี้ต้องมีใจนะครับมีใจนะมีความสำนึกร่วมกันทุกคนจะเอาแต่ตัวรอดกันเพราะว่าตัวรอดง่ายจะตายไปใช่ไหมฮะคนเดียวสบายมากด้วยยิ่งผมมีความสามารถสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจในการพูดคุยเท่าที่เห็นเนี่ยยังงั้นอยู่อย่างก็อยู่ได้ผมนะโอเคไหมผมจะง่ายมากถ้าเอาตัวรอดแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้เอาตัวเราคนเดียวไม่ได้ต้องเผื่อแผ่แบ่งปันครับผมจะมีใจพวกนี้อยู่นั่นก็ถือว่าเรามารับผิดชอบหรือสังคมกันต้องรับผิดรับชอบร่วมกันอะไรก็มีการทักท้วงตักเตือนกันได้ก็ต้องว่ากันนะครับแต่ใครก็ตามที่สามารถทำงานนี้ได้ก็จะมีมากขึ้นนะครับผมจะบอกให้เลยจะมีว่าระบบมันเนี่ยใช่ไหมถ้าไปมันต้องอาศัยอ่ะนู่นน่ะมันถึงวันที่เขากับเรานะครับจะรู้ว่าระบบเป็นยังไงระเบียบเป็นยังไงสถานภาพของมนุษย์มันเป็นยังไงเก็บกลุ่มไหนนักปกครองนักการเมืองนักเศรษฐกิจนักการศาสนาอะไรต่างๆนะการศึกษาเอาให้เละตุ้มเป๊ะทุกเรื่องงั้นก็ต้องคุยกันระหว่างเขากับเราจึงจะมีข้อยุติแมนบอถ้าใช่อ่ะพรุ่งนี้ทำอะไรก็ทำดั่งทายาทใช้ขอให้พอกินพอใช้หรือกินแล้วใช้แล้วคนละพอนะแต่ถ้าหากว่าทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงก็ดีเหมือนกันอย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติที่ท่านหามาได้ไปเขาบอกเขาหอเพราะนั้นสติปัญญานั่นเองที่จะมาปกป้องของเราได้นะครับอย่าไปหวังรวยเอาแค่พอกินพอใช้มันจะเหลือกินเหลือใช้บ้างก็ช่างมันเหลือขอเหลือพอบ้างก็ช่างมันถ้าบุญเราจะมีขนาดนั้นคิดอยู่ในกรอบนี้คำว่ารวยปุ๊บพลิกขั้วเป็นจนทันทีอย่าทำอย่าใช้นะฮะแล้วถ้าหากเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยตั้งแต่กลับเอวังก็มีแต่กับคำนี้สาธุอามินอาเมนและโอบจบ thank you very much ครับผม